ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การอบรมแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่ให้ความสนใจในการที่จะอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้กับคนตาบอดกันนะคะเพราะว่าสื่อในปัจจุบันนี้เราก็เข้าถึงกันลำบากนะคะแล้วก็หนังสือมีความจำเป็นมากๆเลยสำหรับคนตาบอดที่เขาจะต้องอ่านทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเสริมสร้างความรู้แล้วก็เรื่องของความบันเทิงด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการประกอบอาชีพของคนตาบอดนะคะก็ขั้นแรกเลยเนี่ย เรามาดูกันก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะคะว่าเราจะอ่านกันยังไงแล้วก็การใช้โปรแกรมเราจะใช้อะไรในการบันทึกได้บ้างนะคะมาดูก่อนว่าในส่วนตรงเนี้ยที่เราทำงานกันอยู่นะคะ อย่างวันนี้เองเราก็มีเจ้าหน้าที่จากห้องสมุดนะคะมีเข้ามาดูแลทั้งหมด3ท่านนะคะก็มีพี่หนิงที่พูดมาสักครู่นะคะแล้วก็มีอีกแล้วก็มีน้องทรายที่เป็นแอดมินแล้วก็คุมเรื่องของการประชุมในวันนี้ด้วยนะคะก็ในส่วนของเราเนี่ยมีชื่อเรียกว่ามูลนิธิคนตาบอดไทยนะคะซึ่งในมูลนิธิคนตาบอดไทยเนี่ยเรามีองค์กรที่อยู่ในความดูแลของเราเนี่ยมีย่อยๆเลยก็คือจะมีโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะโรงเรียนเนี้ยก็จะรับตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงประถมแล้วก็พอมัธยมก็มีส่งเด็กออกไปเรียนร่วมกับโรงเรียนทั่วไปนะคะแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ประจำกินนอนที่โรงเรียนเลยนะคะถ้าเกิดใครผ่านไปแถวนั้นจะแวะไปเยี่ยมชมหรือว่าจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนที่2ค่ะเรามีสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาซึ่งตรงนี้เราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับคนตาบอดในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการผลิตสื่ออักษรเบลด้วยแล้วก็เรื่องของ ONM ก็คือการเตรียมความพร้อมของคนตาบอดนะคะในการที่จะออกไปสู่สังคมอย่างบางคนมาตาบอดทีหลังอะไรเงี้ยก็จะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ไม้เท้าการใช้ชีวิตในสังคมนะคะแล้วก็ในส่วนของเรานะคะที่อยู่ตรงนี้ก็คือห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติซึ่งตรงนี้หน้าที่หลักของห้องสมุดเลยสื่อที่เราผลิตเนี่ยจะเป็นสื่อเสียงอย่างเดียวนะคะก็มีทั้งส่วนบริการย่อยๆมีฝั่งฝ่ายผลิตแล้วก็มีฝ่ายบริการแล้วก็รวมไปถึงเรามีในส่วนของฝ่าย IT ที่คอยซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของในอย่างการออกอากาศในวันนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของพวกการดูแลพวกเซิร์ฟเวอร์ในการที่จะเก็บพวกหนังสือต่างๆนะคะแล้วก็บริการต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีฝ่าย IT ที่เขาดูแลพวกอุปกรณ์เหล่านี้ให้เราด้วยนะคะก็ในส่วนของฝ่ายผลิตเราเองเนี่ยเรามีการผลิตหลักๆเลยก็คือส่วนนึงเนี่ยเราจะมีห้องบันทึกที่ห้องสมุดซึ่งเราจะใช้โปรแกรมที่อ่านบันทึกลงคอมพิวเตอร์เป็นหลักก็คือชื่อโปรแกรมที่จะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือ OBI นะคะแล้วก็อาสาบางคนไม่สะดวกที่จะมาอ่านที่ห้องสมุด A นี่อย่างช่วงนี้เราก็ยังมีควันหลงอยู่ก็คือเรายังไม่ได้เปิดรับอาสาทั่วไปที่จะเข้ามาอ่านนะคะก็มีการอ่านบันทึกที่บ้านได้นะคะลงคอมพิวเตอร์หรือว่าลงโน้ตบุ๊กก็ได้แล้วก็โปรแกรมผลิตตัวผลิตอีกตัวนึงสำหรับใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแอปพลิเคชัน Read for the Blind นะคะตรงนี้ก็จะแล้วแต่ทางเลือกแล้วแต่อาสาจะเลือกนะคะทีนี้พอมาถึงเมื่อกี้ข้ามไปนิดนึงมันมีเรื่องของก่อนที่จะไปเรื่องบริการนะคะมีภารกิจของห้องสมุดจริงๆเมื่อกี้ก็กล่าวไปแล้วแหละในส่วนนึงนะคะที่เกี่ยวกับภารกิจของทางห้องสมุดเราเองคือหน้าที่หลักอ่ะที่บอกไปว่าเราผลิตหนังสือเสียงให้กับคนตาบอดแต่ว่าหนังสือที่เราได้เนี่ยส่วนนึงเลยส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะจะมาจากความต้องการของสมาชิกคนตาบอดเองค่ะที่เขาส่งมาให้ก็เวลาอย่างถ้าเกิดเขาเรียนเข้าเรียนรัฐศาสตร์เรียนการปกครองเรียนกฎหมายเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขามีหนังสือตำราเรียนเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้กับทางห้องสมุดเราผลิตให้รวมไปถึงถ้าเกิดอย่างเช่น
ต้องการใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเช่นเรื่องนวดเรื่องบทสนทนาภาษาอังกฤษหรือความรู้ต่างๆอย่างบางท่านเป็นครูเป็นครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องการที่จะได้พวกตำราที่จะไปสอนนักศึกษาก็จะส่งสิ่งเหล่านี้แหละมาให้กับทางห้องสมุดเราหาอาสาอ่านให้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่ยอดฮิตมากเลยก็คือหนังสือประเภทพวกบันเทิงนี่แหละที่คนตาบอดจะซื้อมาทีนี้ก็เคยมีหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนตาบอดเขาไปเลือกซื้อหนังสือยังไงคือเขาอะซื้อเองได้นะคะแต่ว่าวิธีการไปเลือกเนี่ยบางทีอย่างแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยเขาก็จะไปเดินหาซื้อเองนะคะไปเดินเลือกหนังสือบางทีเขาก็จะมีคนตาดีหรือบางทีเนี่ยเขาไปกันเป็นกลุ่มๆเลยไปเพื่อนๆตาบอดนี่แหละก็คือไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถามใช้วิธีถามเอาว่าตรงนี้สำนักพิมพ์นี้มีอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีคนแนะนำให้นะคะแล้วก็ทางหลักที่ยอดฮิตเลยก็คือทางออนไลน์สั่งซื้อออนไลน์ทุกวันนี้จะง่ายมากเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยคนตาบอดก็สามารถที่จะเข้าถึงพวกอินเทอร์เน็ตแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆในการที่จะโอนเงินสั่งซื้อหนังสือได้นะคะแล้วก็เอาหนังสือเหล่านี้แหละค่ะส่งมาให้ที่ห้องสมุดผลิตให้แล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเราก็จะได้มาจากสมาชิกบางคนอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะไปซื้อแต่ว่ามีความต้องการที่อยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้แหละจะทำยังไงเขาก็รีเควสต์มาที่ห้องสมุดเราเพื่อที่เราก็จะมีอาสาบางกลุ่มที่เขาอาจจะมีหนังสือเล่มนั้นอยู่แล้วหรือว่าเขาสนใจจะอ่านแต่ยังไม่มียังไม่ทราบว่าควรจะอ่านเรื่องไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลิสต์รายการตรงนี้ที่คนตาบอดต้องการเนี่ยอยู่ที่เว็บของมูลนิธิเรานะคะอาสาสมัครท่านนั้นก็จะไปหาซื้อมาแล้วก็อ่านบันทึกเป็นเสียงส่งมาให้ค่ะทีนี้อีกส่วนนึงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับอาสาสมัครที่สนใจที่จะเข้ามาอ่านหนังสือให้คนตาบอดจริงๆเนี่ยขั้นแรกเลยนะคะที่เราเน้นย้ำมากๆมากๆเลยเนี่ยเราเชื่อว่าอาสาสมัครถ้าเกิดมีใจเข้ามาแล้วที่เริ่มต้นที่จะอ่านเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านหนังสือได้จนจบเล่มนะคะเพราะปัญหาส่วนใหญ่ที่เราพบเลยเนี่ยไม่ว่าเนี่ยอย่างเป็นเรื่องของแอปพลิเคชัน Read for the Buy ก็ตามนะคะเราจะเจออ่านมาแล้วไม่ต่อเนื่องอ่านมาแล้ว1บทแล้วก็หายไปเลยหรือหลายๆท่านเหมือนกันที่แบบพอแบบเรียนรู้ไปแล้วก็แบบไม่มีเวลาอาจจะทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่สะดวกที่จะอ่านได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าตรงเนี้ยจริงๆอ่ะเราก็ไม่จำเป็นหรอกว่าเราจะต้องอ่านให้เสร็จภายในเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนนะคะคืออาสามีเวลาก็แค่แบ่งเวลาแล้วก็อ่านอาจจะแบบสัปดาห์ละบทหรืออะไรก็ได้นะคะอ่านไปเรื่อยๆแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นเพราะว่าจริงๆหนังสือบางเล่มเนี่ยเราใช้เวลาในการผลิตเป็นปี2ปีเลยมันก็จะมีประสบการณ์จากทางพี่หนิงเองเหมือนกันที่เจอกับตัวเดี๋ยวพี่หนิงอาจจะเล่าให้ฟังนะคะว่าหนังสือที่ผลิตนานแบบโอ้โหบางทีแบบหลายปีมาก2ปี3ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะเสร็จก็มีเหมือนกันเพราะว่าหนังสือแต่ละเล่มก็ยากง่ายแตกต่างกันนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่กล่าวไปข้างต้นนะคะที่ทิ้งเอาไว้เรายังไม่ได้เจาะลึกไปในเรื่องของการบริการของเราคนตาบอดสามารถที่จะรับฟังหนังสือทางช่องทางไหนได้บ้างในสมัยก่อนนะคะเรามีการให้บริการเป็นเทปคาสเซ็ตพอหมดยุคเทปคาสเซ็ตปุ๊บก็ขยับมาเป็นเรื่องของซีดีทีนี้ยุคนี้ก็เริ่มมีเทคโนโลยีมาเยอะแล้วแผ่นซีดีแล้วก็คือมันก็มีข้อจำกัดเยอะแล้วก็ในเรื่องของพวกเครื่องมือที่จะนำไปเล่นด้วยนะคะในปัจจุบันนี้เราก็เลยจะมีบริการของทางห้องสมุดเราเองเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด5บริการนะคะที่คนตาบอดจะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้นะคะช่องทางแรกเลยอันนี้ยอดนิยมมากเลยสายด่วนข้อมูลข่าวสาร1414นะคะเป็นโทรศัพท์นี่แหละค่ะกดหมายเลข1414เข้าไปแล้วก็คนตาบอดสามารถที่จะรับฟังข้อมูลต่างๆสาระจากสื่อแล้วก็รวมไปถึงพวกรายการวิทยุโทรทัศน์ที่เราได้ขอนำสัญญาณเสียงนะคะเอามาให้บริการผ่านสายด่วน1414ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยหนังสือที่อาสาสมัครทุกท่านจะอ่านกันนี่แหละค่ะก็มีให้บริการใน1414เช่นกันนะคะแล้วก็
การที่คนตาบอดจะเข้าไปใช้งานเนี่ยจะต้องมี username password ล็อกอินเข้าไปเท่านั้นนะคะถึงจะฟังหนังสือเสียงเหล่านี้ได้เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของพรบ.ลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะให้ฟังเฉพาะคนตาบอดเท่านั้นนะคะในส่วนของที่บริการที่2อ่ะนะคะก็อันนี้พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการรับฟังหนังสือผ่านทางแอปพลิเคชัน Tap to Read ในส่วนของ Tap to Read เองเนี่ยคุณภาพเสียงคือในตัวหนังสืออ่ะสื่อต่างๆอ่ะจะเหมือนกับ1414เป๊ะเลยแต่ว่าแตกต่างกันในเรื่องของคุณภาพเสียงเพราะว่าในแอปก็คือผลิตมาแบบไหนคุณภาพดีแค่ไหนก็จัดเต็มเลยค่ะการให้บริการก็เสียงออกมาแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดฟังแบบออฟไลน์ได้แต่เอาออกจากเครื่องไม่ได้นะคะก็คือฟังได้แค่เฉพาะตอนนั้นแล้วก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งมันก็จะไม่สามารถที่จะฟังได้ถ้าเกิดใครที่ยังฟังเรื่องนี้ไม่จบเนี่ยอาจจะต้องล็อกอินเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะบุ๊กมาร์กได้เหมือนขั้นหนังสือไว้ว่าครั้งนี้เราอ่านถึงตรงนี้แล้วต่อไปเราออกไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเราก็กลับมาที่บุ๊กมาร์กของเราใหม่ได้นะคะแล้วก็เร่งสปีดได้ก็ขยับไปยังเฟซต่างๆได้ไปยังเลขหน้าต่างๆของหนังสือได้นะคะก็ในส่วนของบริการที่3นะคะอันนี้คนทั่วไปฟังได้นะคะเป็นวิทยุออนไลน์ TAB Radio ค่ะก็ตรงนี้เราจะเน้นในเรื่องของคือเราไม่ได้เน้นเพลงเป็นหลักเราเน้นในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเป็นหลักเพราะว่าในประเทศไทยเราเองจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่คนตาบอดนะคะที่เข้าถึงพวกสื่อไม่ได้ก็จะมีผู้สูงอายุด้วยมี LD ด้วยแล้วก็ด้วยเหตุที่ว่าในการให้บริการหนังสือเสียงจริงๆเนี่ยยังครอบคลุมอยู่แค่คนตาบอดเท่านั้นดังนั้นช่องทางใน TAB Radio เนี่ยเราก็พยายามที่จะกระจายให้ครอบคลุมก็จะเน้นเกี่ยวกับการนำเนื้อหาบทความต่างๆหรือว่าพวกสื่อที่เป็นเอกสารตาดีเนี่ยแหละค่ะเอามาเหมือนมีอาสามาช่วยดำเนินรายการด้วยแล้วก็มีคนตาบอดด้วยกันเองมาจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีของคนตาบอดว่าคนตาบอดจะใช้สมาร์ทโฟนจะต้องทำแบบไหนจะต้องเรียนรู้ยังไงแล้วก็เผยแพร่ทางวิทยุนี้ก็จะมี24ชั่วโมงนะคะบริการต่อไปอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับหนังสือเสียงแต่ว่าเป็นหนึ่งในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนตาบอดที่ถือว่าสำคัญมากก็คือ audio description เป็นบริการเสียงบรรยายภาพค่ะเพราะว่าอย่างคนตาดีอ่ะเวลาดูทีวีดูรายการภาพยนตร์ละครเวทีต่างๆเนี่ยก็จะมีช่วงที่แบบเงียบๆมีซาวด์เอฟเฟคหรือมีดนตรีประกอบเต็มไปหมดเลยอ่ะคนตาดีนั่งหัวเราะนั่งเศร้านั่งร้องไห้ไปละแต่คนตาบอดยังนั่งงงอยู่เลยว่าอุ๊ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เราจะไม่มีส่วนร่วมไปในกับการแสดงนั้นๆน่ะนะคะอย่างเคยไปดูหนังในโรงภาพยนตร์เรื่องจุลศิษย์ปาร์คตอนนั้นไปดูกับเด็กๆแล้วเขาก็แบบโอ้โหมีแต่เสียงอะไรอะซาวด์เอฟเฟคแล้วก็วิ่งกันคือแล้วพอตอนจบอะไรอะมีแต่เสียงแบบเหมือนไดโนเสาร์วิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเราคนตาบอดเองเราก็จะแบบมันเกิดอะไรขึ้นหรอไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยจนมีคนอธิบายหลอกถึงรู้ว่าอุ้ยตอนนี้ตอนจบไดโนเสาร์วิ่งหนีออกมาจากตรงที่เขากักกันแล้วอะไรเงี้ยเราถึงจะอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอเนี่ยค่ะเราก็เลยต้องมีบริการตัวนี้แหละที่จะช่วยบรรยายภาพต่างๆเหล่านี้ให้คนตาบอดได้มีอรรถรสร่วมไปกับการดูหนังเรื่องนั้นๆ นะคะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงในเรื่องของการผลิตเพราะว่ามันจะต้องมีการเขียนบทต้องเขียนยังไงให้มันสอดแทรกเข้าไปได้อย่างลงตัวแล้วก็เรื่องของการที่เราจะไปขออนุญาตหนังเรื่องนั้นๆละครเรื่องนั้นๆนำมาทำบริการให้คุณตาบอดนะคะก็พอมาถึงบริการสุดท้ายของเราค่ะอันนี้ก็คือ Read for the Blind อีกว่าไม่แน่ใจว่าอาสาสมัครทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในที่นี้เคยได้ยินกันไหมคะ Read for the Blind application ส่งเสียงคุยกันได้นะคะ
คืออีกมองไม่เห็นหน้าทุกคนนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้แบบว่าเอ๊ะฟังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดอยู่คนเดียวอาสาสามารถตอบโต้กันได้นะคะใครเคยอ่านผ่านแอปมาแล้วไหมคะสวัสดีค่ะเคยค่ะเคยอ่านเคยมีโอกาสได้ลองอ่านแต่ว่ายังไม่ค่อยเก่งอะค่ะสำหรับแอปตัวนี้ค่ะค่ะก็ค่ะเวลาสมมติว่าเวลาเนี่ยอย่างอีพูดคุยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านดูออกไหมว่าอีตาบอดมองไม่ออกเลยมองค่ะไม่ออกเนี่ยเพราะว่าถ้าแบบคืออีจะไม่มีโอกาสสมมติเนี่ยพูดไปเนี่ยอีก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงนะเขายิ้มหรือเปล่าหรือว่าเอออาสายังไงคือมันเงียบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถตอบโต้กันได้นะคะเพราะว่าไม่อยากรู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดอยู่คนเดียวแล้วแบบเขาเบื่อเราหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะคะก็จริงๆจะบอกว่าตัวแอปพลิเคชัน Read for the Blind เนี่ยจริงๆเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับอาสาเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของครั้งหนึ่งที่ตอนที่มันกำเนิดที่มันก่อร่างสร้างขึ้นน่ะนะคะเพราะว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องของที่จอดรถด้วยเรามีข้อจำกัดในเรื่องของแบบหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีอ่ะมันก็เริ่มมาแล้วคนก็ใช้สมาร์ทโฟนกันมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็น่าจะเพิ่มทางเลือกให้กับอาสาได้ด้วยแต่ทีเนี้ยข้อดีข้อเสียมันจะแตกต่างกันก็คืออย่างตัวแอปเองอ่ะมันมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพเสียงเรื่องของหน้าจอที่มันแคบเรื่องของความเสถียรของตัวสมาร์ทโฟนเองเรื่องของไมค์ต่างๆแล้วรวมไปถึงเรื่องของการควบคุมอ่ะนะคะเพราะว่าอย่างการอ่านผ่านโปรแกรม Obi เองเนี่ยจะสามารถที่จะแบบคือหน้าจอก็ใหญ่ไงแล้วก็อาสาก็เห็นคลื่นเสียงต่างๆสามารถที่จะตัดต่อได้แล้วก็ทำโครงสร้างหนังสือได้ส่งมาให้เราตรวจสอบอะไรเงี้ยมันจะเป็นรูปแบบของงานที่เราจะนำไปให้บริการได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอื่นๆอีกแต่ในส่วนของแอปเองเนี่ยเราต้องใช้กระบวนการในการที่จะตรวจสอบเยอะแล้วก็นำมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่คนตาบอดใช้งานได้นะคะก็เลยเราจะอาศัยไว้เป็นเหมือนทางเลือกว่าเรามีเรื่องของการอ่านบทความนะอาสาที่เพิ่งเริ่มต้นสนใจอ่านเนี้ยอาจจะเลือกบทความสั้นๆแล้วก็มาอ่านผ่านแอปได้นะคะแล้วก็พอแบบเอ้ยวันดีคืนดีอยากอ่านหนังสือไปเล่มแล้วแหละก็ค่อยๆขยับมาในขั้นแอดวานซ์ขึ้นน่ะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในตัว Read for the Blind เนี่ยสามารถที่จะนอกจากอาสาอ่านแล้วเนี่ยคนตาบอดก็ยังฟังได้ทันทีนะคะพออ่านจบ1บทอัปโหลดขึ้นไปคนตาบอดก็ล็อกอินเข้ามาฟังได้ทันทีเลยเหมือนกันคือหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าอ่านแล้วจะมีใครฟังไหมแล้วก็อ่านแล้วจะไปให้บริการทางไหนจะรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกว่าคนตาบอดเข้ามาฟังได้ทันทีเลยค่ะตรงนี้ไม่ต้องกังวลคนตาบอดฟังแน่ๆเพียงแต่ว่าบางทีบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นยอดชัดเจนว่าเขาเข้ามาแล้วแบบมีฟีดแบ็กหรือมีอะไรนะคะแต่ว่ามีคนฟังจริงๆค่ะแล้วก็ในส่วนของบทความเองเนี่ยเราก็จะมีการรวบรวมบทความทั้งหมดเนี่ยเอาไปให้บริการไปรวมเป็นเล่มนะคะในพอจบปีนึงๆเนี่ยเราก็จะรวมเป็นรายปีนะคะแล้วก็ทำเป็นวอลลุ่ม1วอลลุ่ม2แล้วก็เอามาให้บริการในช่องทางข้างต้นที่เราได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหนังสือเองเนี่ยเราก็จะมาต้องดูนิดนึงเพราะว่าการอ่านจะหลากหลายแล้วก็เอามาตรวจสอบแล้วถึงจะให้บริการในช่องทางข้างต้นที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันค่ะก็ในส่วนนี้ก็มีเท่านี้แล้วก็หัวใจสำคัญเลยของการอ่านอีกเรื่องนึงนะคะไม่ใช่เรื่องของการที่ว่าเราจะเลือกโปรแกรมไหนในการผลิตแต่อยู่ที่การอ่านยังไงให้ถูกต้องน่าฟังจะต้องอ่านแบบดัดเสียงไหมจะต้องใช้เสียงยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวตรงเนี้ยจะให้พี่หญิงมาบอกว่าเราควรจะต้องอ่านยังไงค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับการอ่านผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยค่ะพี่หญิงคะโมเสร็จแล้วค่ะค่ะโมเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะจากที่อีกพูดในเรื่องของแนะนำเรื่องขององค์กรภารกิจของห้องสมุดแล้วก็รวมถึงช่องทางการฟังหนังสือเสียงของคนตาบอดมีอาสาอยากจะสอบถามเพิ่มเติมในส่วนนี้บ้างไหมคะสามารถสอบถามได้นะคะก่อนที่หนิงจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการอ่านวิธีการอ่านหนังสือแต่ละประเภทมีไหมคะถามได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหลังจากค่ะเหมือนมีไฟออกมา
เวลาอ่านนี้เราสามารถใช้ไมค์จากหูฟังได้เลยปกติใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบไมค์เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับไมค์ถ้าจากใช้หูฟังเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างเขาเรียกอะไรมันมีเสียงรบกวนนะคะแล้วก็เหมือนเสียงลมมันจะเยอะอย่างไมค์ที่ใช้นะตอนนี้นะคะก็จะเป็นไมค์ตั้งโต๊ะธรรมดาเป็นไมค์ตั้งโต๊ะธรรมดาแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถหาซื้อถ้าซื้อเองได้นะคะก็อยู่ที่หลักร้อยนะคะถ้าเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าอาสาที่อยากอ่านผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถใช้ไมค์เครื่องได้เลยนะคะใช้ไมค์เครื่องได้เลยแต่ว่าถ้าอาสาอ่านโดยใช้โปรแกรมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีไมค์เป็นไมค์ตั้งโต๊ะอันนี้ค่ะที่ใช้อยู่ก็จะเป็นลักษณะเป็นไมค์ก้านยาวค่ะขออนุญาตนะคะค่ะค่ะถ้าเป็นหนังสือที่เราจะเลือกมาอ่านนะคะอันนี้คือเราเลือกหยิบหนังสืออันไหนมาอ่านก็ได้ใช่ไหมคะคือเราจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าคะว่าเราซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วแบบต้องขอลิขสิทธิ์ก่อนเนี่ยค่ะทางห้องสมุดนะคะทางห้องสมุดจะเป็นคนแจ้งต่อกรมทรัพย์นะคะกรมทรัพย์สินเพื่อที่จะแจ้งว่าทางห้องสมุดจะผลิตหนังสือเล่มนี้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตทางสำนักพิมพ์นะคะเพราะว่าอันนี้มีข้อยกเว้นตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์อยู่แล้วว่าเราเป็นหน่วยงานที่สามารถจะผลิตหนังสือเสียงคือสามารถดัดแปลงจากหนังสือเล่มเนี่ยค่ะเป็นหนังสือเสียงเพื่อออกให้บริการคนตาบอดได้นะคะโดยที่อาสาก็จะต้องส่งไฟล์ให้ทางเราอย่างเดียวอาสาไม่สามารถที่จะนำไปเผยแพร่เองได้หรือว่าอ่านด้วยโปรแกรมเราส่งให้เราแล้วอาสาไปเผยแพร่ YouTube หรือว่าส่งต่อให้คนอื่นฟังอันนั้นจะไม่ได้ค่ะอ๋อค่ะขอบคุณอันนี้อาสาไม่ต้องกังวลนะคะก็แค่ว่าถ้าอาสาอยากอ่านเล่มไหนก็สามารถที่จะแจ้งมาทางห้องสมุดก่อนก็คือแจ้งมาในอินบ็อกซ์ทางห้องสมุดก็จะเช็คให้ว่าหนังสือเล่มนี้อ่านได้ไหมซึ่งอ่านได้ไหมเนี่ยคือว่าไม่ซ้ำกับเล่มที่เคยทำไปแล้วหรือไม่ซ้ำกับที่อาสาท่านอื่นอ่านอยู่ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะในส่วนที่เช็คไหมคะว่ามีหนังสือเล่มไหนที่อ่านไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือณตอนนี้นะคะจริงๆเราทำฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อที่จะให้อาสาได้ลองเช็คเองแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ค่ะยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นก็เลยจำเป็นที่อาจจะต้องอาสาอยากอ่านเล่มไหนซึ่งบางทีอาจจะเป็นหนังสือที่ตัวเองมีอยู่แล้วก่อนก็ได้นะคะหรือถ้าอยากได้หนังสือเล่มใหม่ๆแบบซื้อใหม่ก็ยังไม่ต้องซื้อแต่ว่าอาจจะแคปหน้าจอหรือว่าจดชื่อหนังสือที่คิดว่าอยากจะอ่านเนี่ยชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยเราทางเราก็จะเช็คให้แล้วก็จะลงทะเบียนจองอ่านไว้ให้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะลงทะเบียนจองอ่านไว้ให้เพื่อที่อาสาจะได้ไม่อ่านไม่ซ้ำกันนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวขอถามอีกนิดนึงอะค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ในสไลด์ที่จะพูดต่อไปหรือเปล่านะคะค่ะได้ค่ะคือสงสัยเรื่องเกี่ยวกับพวกการอ่านเชิงอัดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันก็มีหลายเล่มเหมือนกันที่เราอยากจะอ่านแต่ว่ามันจะมีเชิงอัดมีตัวเลขเหมือนยกกำลังเหนือประโยคค่ะใช่แล้วจะแบบอ่านยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับเชิงอัดนะคะเดี๋ยวอันนี้พอดีว่าในสไลด์ไม่มีนะคะเดี๋ยวหนิงแจ้งเลยก็แล้วกันถ้าสมมติเชิงอัดมันมีเชิงอัดท้ายประโยคมีเชิงอัดท้ายท้ายหน้าเชิงอัดมันจะมีท้ายหน้าท้ายบทแล้วก็ท้ายเล่มนะคะถ้าเป็นเชิงอัดท้ายหน้านะคะถ้าเราอ่านอย่างเช่นแผนงานจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแล้วก็มีตัวเลขที่บอกว่าเหมือนเครื่องหมายยกกำลังเลขยกกำลังนะคะ2เราก็จะอ่านว่าแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเชิงอัดที่2แล้วก็เราก็มาอ่านข้อความเชิงอัดที่อยู่ท้ายบทนะคะโปรดดูเอกสารแนบแผนงานการจัดตั้งประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจบเชิงอัดที่2แล้วก็กลับไปอ่านข้อความต่อไปนะคะแต่ถ้าเป็นเชิงอัดที่อยู่ท้ายบทแล้วก็จะยกมาอ่านก่อนด้วยเหมือนกันถ้าเชิงอัดไม่ยาวนะคะถ้าไม่ใช่เชิงอัดที่แบบครึ่งหน้าหรือว่าหน้านึงอะไรอย่างเงี้ยเราจะอ่านเอามาอ่านแทรกให้แบบนี้เหมือนกันแล้วพอไปถึงหน้าเชิงอัดนั้นจริงๆเราก็จะอ่านอีกรอบนึงค่ะ
ก็จะเป็นลักษณะนี้คือต้องบอกว่าจบเชิงอัดด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราบอกแค่ว่าเชิงอัดที่2แล้วอ่านอธิบายเชิงอัดแล้วก็อยู่ๆไปอ่านเนื้อหาต่อคนฟังอะค่ะคนตาบอดก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะตกลงเมื่อกี้เชิงอัดมันจบแค่ตรงไหนนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเชิงอัดมันยาวมากอะค่ะเราจะแบ่งยังไงเชิงอัดยาวมากอ่านจนจบเลยค่ะอ่านจนจบแล้วก็เราก็บอกว่าจบเชิงอัดจบเชิงอ่านแล้วก็ค่อยอ่านแต่เรื่องวิธีการแบ่งในเฟสหรืออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะอธิบายตอนใช้โปรแกรมอีกทีหนึ่งโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวหนิงขออนุญาตไปถึงในเรื่องของ10เรื่องนะคะ10ข้อควรระวังในการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอดซึ่งอันนี้ก็จะเป็น10ข้อหลักๆนะคะ10ข้อหลักๆที่พยายามรวบรวมมาส่วนในรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเติมอีกเมื่อเราไปเจอหนังสือแต่ละประเภทอย่างที่คุณเมื่อกี้คุณยานิสาใช่ไหมคะที่ถามเรื่องเชิงอัดถามมาเนี่ยบางเล่มอาจจะมีเชิงอัดแต่บางเล่มก็อาจจะไม่มีนะคะอันนี้คือค่อนข้างจะมีรายละเอียดปลีกย่อยเยอะแต่ว่าไอ้10ข้อที่รวมมาเนี่ยก็จะเป็นทั่วๆไปหลักการทั่วๆไปนะคะข้อที่1 นะคะเป็นในเรื่องของการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนค่ะอันนี้คือเราต้องคำนึงว่าคนที่รับฟังเสียงของเราอะค่ะเป็นคนตาบอดเขาจะไม่สามารถที่จะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาฟังเสียงที่ไม่ถูกต้องหรือว่าอ่านรัวอ่านรวบคำไปเขาจะหาคนถามไม่ได้เลยอย่างสมมุติว่าถ้าคนตาบอดมาที่ห้องสมุดหรือว่าอาสามีคนตาบอดมาให้อาสาช่วยอ่านหนังสือให้ฟังหน่อยแต่อ่านแบบตัวต่อตัวอย่างเงี้ยค่ะอ่านไปด้วยฟังไปด้วยไม่ได้บันทึกเสียงถ้าอาสาอ่านไม่ชัดคนตาบอดเขาจะถามอาสาได้ทันทีเลยว่าอ่านตรงนั้นอีกทีได้ไหมเมื่อกี้อ่านว่าอะไรแต่ถ้าอาสาอ่านบันทึกเสียงไปแล้วคนฟังเสียงที่ปลายทางเนี่ยคือฟังจากเสียงที่เราถูกบันทึกไปแล้วเนี่ยเขาจะถามไม่ได้เลยดังนั้นการอ่านของเราก็จะต้องมีความถูกต้องนะคะถูกต้องชัดเจนถูกต้องชัดเจนแล้วก็เน้นความเป็นธรรมชาติอันนี้หมายถึงว่าบางคนกลัวอ่านไม่ถูกกลัวอ่านไม่ชัดก็จะอ่านแบบเน้นทุกคำเลยเน้นทุกคำเลยนะคะจนมันฟังแล้วแบบมันแข็งมันแข็งมันกระด้างไปเลยอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราชาวบ้านคือการทำมาหาเลี้ยงชีพเราพึ่งพาธรรมชาติอาศัยทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวมาเกื้อหนุนแบบเนี้ยอ่านชัดทุกคำเลยนะคะรอเรือรอลิงคำควบกล้ามมาหมดเลยแต่ว่ามันไม่เป็นธรรมชาติเพราะว่ากลัวอ่านผิดนะคะสำหรับเรื่องของรอเรือรอลิงคำควบกล้ำเนี่ยคืออาสาบางท่านอาจจะมีปัญหาคือใจมาแล้วแหละใจมาแล้วว่าอยากอ่านหนังสือให้คนตาบอดแต่มีปัญหาเรื่องรอเรือพวกนี้ฝึกกันได้นะคะฝึกกันได้แต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องออกชัดแบบจนแบบโรงเรียนโรงแรมเนี้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะเราพยายามให้มันฟังแล้วมันแบบลื่นหูไม่สะดุดมากเกินไปหรือว่าคำควบกล้ำบางครั้งน่ะเราอาจจะออกเสียงไม่ชัดก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องทำให้มันแบบชัดเจนมากนะการกระทำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็การกระทำนะคะเบาๆออกแค่เล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจได้นะคะอันนี้สามารถฝึกกันได้การฝึกออกเสียงตรงเนี้ยค่ะอยู่ที่อาสาอ่านบ่อยแค่ไหนคำว่าอ่านบ่อยแค่ไหนคือไม่ใช่ว่าเอ้ยอ่านหนังสือเสียงบ่อยแค่ไหนนะคะคืออาสาได้เริ่มการอ่านออกเสียงด้วยตัวเองบ่อยแค่ไหนถ้าหลังจากจบคลาสนี้ไปนะคะอาสาถ้ายังไม่ได้ลงโปรแกรมก็สามารถที่จะฝึกอ่านผ่านแอปอาจจะลงแอปอ่านด้วยแอปพลิเคชันนะคะที่เป็นพวกเรคคอร์ดอยู่แล้วแล้วก็ฟังเสียงตัวเองลองอ่านออกเสียงบ่อยๆนะคะอ่านออกเสียงบ่อยๆแล้วก็สามารถที่จะฟังเสียงตัวเองแล้วก็ค่อยๆฝึกอ่านไปทุกวันอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถช่วยได้นะคะในเรื่องนี้แล้วก็ข้อต่อไปนะคะข้อที่2ไม่ตัดคำเขาไม่เอาคำใส่เพิ่มอันนี้เป็นในเรื่องของหนังสือทุกเล่มเนี่ยเราจะมีผู้แต่งมีเจ้าของลิขสิทธิ์มีสำนักพิมพ์ที่เป็นเจ้าของหนังสือนะคะดังนั้นแต่ละท่านนักเขียนแต่ละท่านเขาก็จะมีสไตล์การแต่งการเขียนหนังสือเป็นของตัวเองแล้วบางทีเนี่ยอาสาอาจจะเผลอลืม
ไม่เคยชินกับประโยคแบบนี้ไม่เคยชินกับสำนวนแบบนี้เผลอไปตัดคำเขาทำให้รูปประโยคของเขาไม่สมบูรณ์อย่างเช่นถ้าเขาเขียนมานะคะมีการร่นระยะเวลาการลดภาษีศุลกากรตัวหนังสือเขียนมานะคะมีการร่นระยะเวลาการลดภาษีศุลกากรอาสาตัดคำว่าระยะออกมีการร่นเวลาการลดภาษีศุลกากรถามว่าใจความมันต่างกันไหมไม่ได้ต่างกันแต่มันทำให้สำนวนการเขียนเนี่ยมันอาจจะลดความเป็นวิชาการลงไปดังนั้นเราจะไม่ตัดคำไม่เพิ่มคำนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนก็ตามเว้นเสียแต่ว่าหนังสือเล่มนั้นเขาพิมพ์มาผิดจริงๆเราอ่านยังไงก็ไม่ได้ใจความมันอ่านแล้วแปลความหมายไม่ได้หนังสือพิมพ์มาผิดอันนั้นก็ค่อยมีการปรับปรุงแก้ไขกันได้ก็สามารถที่จะสอบถามมาก่อนได้ว่าเอ๊ะหนังสือเนี่ยไม่แน่ใจว่าพิมพ์มาผิดไหมควรจะเป็นแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้สามารถสอบถามได้นะคะต่อไปจะเป็นข้อที่3ความหมายเปลี่ยนเมื่อเว้นวรรคผิดอันนี้จะเจอได้หลายๆครั้งนะคะบางครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ความหมายเปลี่ยนอย่างเดียวแต่บางทีมันไม่ได้ใจความอ่านแล้วฟังไม่ชัดฟังไม่ถนัดนะคะเดี๋ยวนิ้งจะลองอ่านประโยคนี้ให้ฟังและการลงทุนของอาเซียนล่าสุดมีบางประเทศที่เริ่มขอชะลอการลดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการอันนี้อ่านตามเว้นวรรคเลยนะคะอ่านตามเว้นวรรคของหนังสือเลยและการลงทุนของอาเซียนล่าสุดมีบางประเทศที่เริ่มขอชะลอการลดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการอันนี้หนังสือเว้นวรรคมาผิดนะคะถ้าเราอ่านตามหนังสือไปคนตาบอดฟังมันก็จะแปลกๆละรูปประโยคมันจะแปลกๆเราก็ต้องมาเว้นวรรคใหม่นะคะและการลงทุนของอาเซียนล่าสุดมีบางประเทศที่เริ่มขอชะลอการลดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการมันก็จะฟังแล้วประโยคมันควรจะเป็นแบบนี้มากขึ้นนะคะฟังแล้วเข้าใจความหมายมากขึ้นตรงนี้เริ่มแรกนะคะอาสาสามารถอ่านตามการแบ่งเว้นวรรคของหนังสือก่อนได้นะคะอ่านตามการแบ่งเว้นวรรคของหนังสือก่อนได้แต่ถ้าหนังสือเว้นวรรคมาผิดซึ่งเชื่อเลยเลยว่าจะเจอกันบ่อยๆแน่ๆนะคะบางเล่มก็จะเว้นวรรคผิดเยอะบางทีก็เว้นวรรคในที่ที่ไม่ควรเว้นวรรคหรือบางทีก็ไม่เว้นวรรคเลยเนื่องจากแบบจะจบหน้าจะจบบทแล้วมันต้องบีบบรรทัดบีบตัวหนังสือเว้นวรรคไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกินหน้าเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าอาสาได้อ่านในใจจะไม่รู้นะคะอ่านในใจบางทีจะไม่รู้เลยแต่ถ้าอ่านออกเสียงเมื่อไหร่อาสาจะรู้ทันทีเพราะว่า1ด้วยลมหายใจที่เราอ่านแต่ละประโยคแล้วก็ด้วยการเว้นวรรคเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบฉุกคิดสะดุดนะคะว่าอุ๊ยมันไม่ใช่แล้วแบบนี้เราก็แก้ไขนะคะส่วนข้อต่อไปนะคะไม่แน่ใจอ่านอย่างไรให้หาข้อมูลอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำที่เราไม่ค่อยได้เจอนะคะคำที่เราอาจจะไม่คุ้นหูหรือว่าที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของพระนามพระราชวงศ์นะคะอย่างล่าสุดเลยเมื่อวานนี้มีพี่ตาบอดท่านหนึ่งมาหาหนิงแล้วก็บอกว่าคุณหนิงเนี่ยหนังสือเล่มเนี้ยคุณหนิงอ่านผิดนะเดี๋ยวเผื่อแบบต้องไปใช้ในที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ไม่กล้าบอกเนาะอันหนิงก็ถามว่าหนิงอ่านผิดหรอคำว่าอะไรก็บอกว่าเป็นพระนามสมเด็จพระเทพคุณหนิงอ่านว่าราชสุดานะแต่จริงๆมันต้องเป็นราชสุดาหนิงก็เลยต้องอธิบายไปเพราะว่าอันนี้ก่อนอ่านหนิงหาข้อมูลแล้วว่าพระนามของสมเด็จพระเทพพระนามเดิมเนี่ยนะคะสามารถอ่านได้2แบบก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดากับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก็คืออ่านได้2แบบคือต่างกันตรงที่ราชสุดากับราชสุดาแบบนี้เราก็ให้ข้อมูลได้ว่าอ๋อมันอ่านได้2แบบนะคะพี่หรือปกติที่ไม่มีรอเรือค่ะปกติที่ไม่มีรอเรือก็อ่านได้2แบบอ่านปกติหรือปกติได้แต่บางคำอ่านได้แบบเดียวแต่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าบ่อยๆว่าอ่านผิดเช่นคำว่าโฆษณาอ่านได้แบบเดียวนะคะก็คือต้องมีตัวสะกดโฆษณาแต่เดี๋ยวนี้เราอาจจะได้ยินกันเยอะว่าเขาอ่านว่าโฆษณานะคะแต่ว่าก็ให้อาสาได้รู้ว่า
การอ่านที่ถูกเนี่ยคำนี้อ่านว่ายังไงอย่างบางคำอ่านได้หลายแบบภรรยาหรือภรรยาก็เลือกอ่านแบบใดแบบนึงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แบบนี้ก็เลือกอ่านได้แบบใดแบบนึงได้เหมือนกันนะคะคือคำภาษาไทยเนี่ยก็เราก็พอจะรู้ว่ามันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะแต่พอเราอ่านไปบ่อยๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มชินคำที่จากไม่เคยชินเลยเนี่ยพอเจอบ่อยๆก็จะชินว่าเอ้ยคำนี้อ่านว่าแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของคำต่างๆที่ไม่ควรจะอ่านผิดเพราะว่าถ้ามันมาถึงห้องสมุดถึงเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยบางทีในการแก้ไขภายหลังเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากนะคะต่อไปข้อที่5นะคะอ่านตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังระวังอย่าเผลออ่านข้างอันนี้หนังสือเดี๋ยวหนิงจะโชว์ให้ดูนะคะปกหน้าก็คือเนี่ยตั้งแต่หน้าปกแบบนี้เลยแล้วก็เนื้อหาข้างในจนกระทั่งปกหลังเห็นไหมคะว่าปกหลังก็มีข้อมูลข้อความอยู่อันนี้ก็คือในส่วนของปกหลังเราก็จะต้องอ่านนะคะระวังอย่าเผลออ่านข้ามบางทีมีค่ะที่อาสาคลิกหน้ากระดาษติดกันคลิกหน้ากระดาษติดการอ่านเพลินโดยไม่รู้ว่าเนื้อหามันขาดไปก็ทำให้เนื้อหาหายนะคะหายไปเลย2หน้า3หน้า4หน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือบางทีหายไปเป็นย่อหน้าเลยเนื่องจากว่าบางทีคำขึ้นต้นย่อหน้ากับคำลงท้ายย่อหน้าของย่อหน้าติดกันมันคล้ายกันอย่างเงี้ยก็เผลออ่านข้ามก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะพยายามคำนึงถึงคนที่รับฟังปลายทางว่ามันยากลำบากที่เขาไม่สามารถที่จะมาดูได้ว่าอาสาอ่านอะไรให้เขาไปบ้างอ่านถูกอ่านผิดมากน้อยแค่ไหนนะคะฟังทวนทุกครั้งเมื่ออ่านจบย่อหน้าอันนี้สำคัญเลยก็คือจะช่วยแก้ปัญหาตั้งแต่ข้อต้นๆเลยว่าอ่านตกอ่านเพิ่มคำไหมอ่านเว้นวรรคผิดไหมอ่านข้ามอ่านตกไหมอันนี้ล่ะค่ะการฟังทวนนี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาข้อต่างๆที่หนิงกล่าวมาเมื่อกี้เพราะว่าพอเราฟังทวนปุ๊บดูหนังสือไปด้วยฟังไปด้วยเราจะรู้เลยว่าอ๋อเมื่อกี้เราตกคำนี้ไปหรือเมื่อกี้เราเผลอเติมคำไปโดยที่ไม่รู้ตัวคือถ้าผิดแบบรู้ตัวเราสามารถหยุดแล้วก็แก้ไขได้เลยแต่มันจะมีบ่อยนะคะที่ประมาณว่าผิดแบบไม่รู้ตัวซึ่งไม่ใช่แค่อาสาใหม่ๆนะคะอาสาเก่าๆก็เยอะนะคะที่บางทีแบบอ่านแล้วเพลินอ่านเพลินไปเผลอเติมคำเผลอตัดคำเขาหรือแบบแบ่งย่อหน้าผิดอ่านผิดไปเลยอย่างนิ้งเองเนี่ยเคยอ่านอย่างเช่นว่านิโคลัสและอเล็กซานดราได้ขาดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งไปในชีวิตนั่นก็คือเข้าสารได้ขาดสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตไปนั่นก็คือเข้าสารเข้าสารสำคัญไหมคะก็สำคัญนะคะแต่จริงๆแล้วตัวหนังสือไม่ได้คำว่าข้าวสารนะคะตัวหนังสือเขาคือข่าวสารแต่อ่านผิดเป็นข้าวสารเนี่ยค่ะแบบนี้ถ้าเราไม่ทวนฟังนะคะก็จะไม่รู้เลยว่าผิดแล้วคนตาบอดก็จะฟังไปผิดแบบนั้นซึ่งเนื้อหาตรงนี้หนิงเคยไปเปิดเป็นตัวอย่างหลายๆที่แล้วบางทีคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนิงอ่านผิดเพราะมันก็สำคัญเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอประโยคถัดไปมันก็จะเป็นเรื่องของแบบสำนักของสื่อของร้านหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเราก็ถึงจะรู้นะคะมันก็สามารถผิดพลาดได้แต่ถ้าเราฟังทวนเนี่ยมันก็จะช่วยลดความผิดพลาดนั้นลงหรืออย่างบางทีอ่านวรรณกรรมเยาวชนนะคะเด็กๆปีนขึ้นไปบนหอคอยตอนนี้เป็นช่วงเวลาบ่ายใกล้เย็นแล้วแสงดาดสาดสว่างเข้ามาทางช่องประตูแสงดาดสาดสว่างเข้าใจไหมคะว่าแสงดาดสาดสว่างคืออะไรแสงแดดสาดสว่างนะคะแต่อ่านเป็นแสงดาดสาดสว่างผิดโดยไม่รู้ตัวอ่านเพลินแล้วก็มารู้ว่าผิดอีกทีก็คือตอนที่ฟังทวนนี่แหละค่ะดังนั้นไม่ว่าจะอาสาที่เพิ่งเริ่มอ่านหรือว่าอ่านมานานแค่ไหนแล้วก็ตามการฟังทวนเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะนอกจากอาสาฟังทวนแล้วเนี่ยพอมาถึงมือเจ้าหน้าที่ที่ส่งงานมาแล้วเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่เราก็จะต้องมาฟังอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีตรงไหนผิดพลาดอีกไหมเพราะว่าเมื่อเราออกขึ้นให้บริการตามช่องทางต่างๆที่อีกได้แนะนำไปแล้วเนี่ยการที่จะดึงออกมาเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วบางทีถ้าสมมติว่าคนตาบอดก็ไม่รู้ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าเราผิดยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะคะจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่คือนอกจากที่เอาลงมาแก้อาจจะแก้ได้
แต่ถ้าคนตาบอดไม่รู้เลยว่าผิดไม่ได้ท้วงไม่มีใครท้วงมาเขาก็จะฟังไปผิดๆแบบนั้นหนังสือที่เราทำไปหนังสือเสียงที่เราทำไปก็จะผิดพลาดไปแบบนั้นนะคะคือต้องบอกอย่างนึงว่าหนังสือพวกนี้ไม่ได้ฟังแค่คนเดียวหรือไม่ได้ฟังแค่ปีนี้ปีหน้าปีอีก3ปี4ปีมันอยู่อีกนานนะคะอย่างณปัจจุบันนี้หนังสือที่เราอ่านมาแล้วเป็น10ปี15ปีก็ยังอยู่ในระบบให้บริการของเรานะคะยังอยู่ในระบบให้บริการของเราคนตาบอดยังสามารถฟังได้เอาง่ายๆนะคะอย่างเรื่องเพชรพระอุมาหลายๆที่อาจจะแบบเพิ่งอยากเริ่มทำแต่ของเราเนี่ยมีมานานมากแล้วเกิน10ปีแล้วนะคะมีมาเกิน10ปีแล้วแล้วก็เป็นหนังสือยอดนิยมอยู่ตลอดเวลาคนตาบอดฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกหรือเมื่อปี 2-3 ปีก่อนที่มีเรื่องดังๆที่ทางละครออกมาคือบุพเพสันนิวาสของห้องตาของห้องสมุดเราเนี่ยก็มีมาตั้งแต่7ปีตั้งแต่สมัยหนังสือเริ่มออกมาแล้วนะคะพอคนตาดีได้ดูละครคนตาบอดดูไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องเขาก็ฟังจากหนังสือเสียงนี้เหมือนกันดังนั้นมันก็จะทันการหรือแม้กระทั่งเรื่องล่าสุดเรื่องอะไรนะที่ดังอกหักแอบรักคุณสามีหรืออะไรพวกนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะสามารถฟังเป็นหนังสือเพราะเขาดูละครไม่รู้เรื่องเหมือนอย่างที่อีกบอกว่ามันฟังไม่รู้เรื่องได้แค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นแต่ว่าด้วยความตัวหนังสือเนี่ยเขาจะบรรยายไว้หมดนะคะก็สามารถจินตนาการไปได้อันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของทำไมว่าเราถึงจะต้องทำให้ได้คุณภาพนะคะทำไมจะต้องมาฟังทวนเสียเวลาจังอะไรแบบนี้แต่เราต้องการงานคุณภาพเพื่อที่สิ่งนี้มันก็จะยังอยู่ไปอีกนานนะคะไม่ว่าคนตาบอดรุ่นไหนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยก็จะฟังได้เรื่อยๆนะคะต่อไปเรื่องของการบรรยายภาพค่ะหนังสือที่มีภาพนะคะหนังสือที่มีภาพเราก็จะบรรยายให้พอเข้าใจก็คือจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากอย่างเล่มนี้นะคะที่หนิงถือเนี่ยภาพหน้าปกมันจะเป็นภาพสองสีเองนะคะหนิงก็จะอธิบายแค่ว่ารูปภาพหนิงจะบอกว่าเป็นภาพวาดนะคะรูปภาพเป็นภาพวาดพื้นหลังเป็นสีเทาแล้วก็มีภาพต้นมะพร้าวนะคะหนิงจะดูเป็นต้นมะพร้าวมีต้นมะพร้าวประมาณ 4-5 ต้นด้านล่างพื้นมีไก่อยู่4ตัวก็จะอธิบายแค่นี้นะคะแต่ก่อนที่จะอธิบายภาพถ้าใครยังไม่เก่งเราจะเขียนบรรยายไว้ก่อนเขียนไว้ก่อนว่าเราจะบรรยายประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าบรรยายแบบหนิงเมื่อกี้มีสะดุดมีบรรยายสะดุดอย่างเงี้ยมันก็จะไม่น่าฟังเราก็จะเขียนบรรยายไว้ก่อนว่าหน้านี้มีรูปภาพเราจะอธิบายยังไงบ้างหรือบางทีเป็นรูปคนเป็นรูปสัตว์อันนี้นะคะเป็นภาพขาวดำภาพถ่ายแต่ว่าเขามีคำบรรยายอยู่แล้วนะคะเป็นภาพถ่ายมีคำบรรยายอยู่แล้วดังนั้นเราก็สามารถใช้คำบรรยายอ่านได้เลยก็คือรูปภาพมีคำบรรยายว่ากู้ไข่ดักปลาแบบนี้ค่ะมีคำบรรยายว่ากู้ไข่ดักปลาผู้ชาย1คนกำลังกู้ตาข่ายกู้ไข่ที่กำลังดักปลาแบบนี้ค่ะเราก็จะอธิบายประมาณนี้แต่คือถ้าใครยังไม่คล่องแรกๆแหละเราก็สามารถเขียนคำบรรยายไว้ก่อนได้นะคะเพื่อที่จะสามารถเวลาอ่านเนี่ยมันก็จะได้ไหลลื่นขึ้นนะคะบางทีถ้าลงรายละเอียดของภาพมากเกินไปก็จะฟังแล้วไม่เข้าใจนะคะเห็นอย่างไรบอกไปอย่างนั้นไม่ต้องแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกเขาเศร้าเขากำลังดูโศกเศร้าเขากำลังดูว้าเหวเขากำลังดูเหงาอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องใส่ความรู้สึกนะคะข้อที่8นะคะเสียงน้ำลายเสียงหายใจเสียงรบกวนใดๆก็อย่าให้ติดไปในหนังสือเสียงในช่วงที่เวลาเราบันทึกอะค่ะไม่ว่าจะบันทึกด้วยแอปพลิเคชัน Read for the Blind หรือใช้บันทึกด้วยโปรแกรม OBI ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็มีไมโครโฟนนะคะหลักๆเลยคือถ้าสาอ่านที่บ้านก็อยู่ในห้องเงียบๆเหมือนดังตอนเนี้ยที่หนิงอยู่หนิงก็อยู่ในห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวแล้วมีบุคคลอีก1คนที่กำลังช่วยในการเรื่องไลฟ์สดผ่านเพจอยู่เนี่ยค่ะเราก็จะเงียบเปิดหนิงเปิดแอร์ได้นะคะหนิงเปิดพัดลมได้ไกลๆที่ไม่ให้มันเจาะไมค์เพื่อไม่ให้เสียงลมเข้าไมค์หนิงก็สามารถอ่านหนังสือเสียงได้แล้วนะคะโทรศัพท์หนิงวางไว้ตรงนี้แต่หนิงปิดเสียงไว้ปิดสั่นไว้เพราะว่าถ้าเปิดสั่นเนี่ยมันก็จะกระเทือนเข้าไมค์เหมือนกันหนิงก็ปิดเสียงไว้แค่นี้เองอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้แล้วนะคะเสียงพลิกกระดาษนะคะพลิกหน้าหนังสือเราก็จะไม่ให้ติดไปนะคะหรือ
ถ้าเราจะพลิกหน้าแล้วก็หยุดถ้ามันมีประโยคต่อเนื่องก็อ่านให้จบก่อนแล้วค่อยพลิกหน้ากระดาษจะพลิกดังแค่ไหนก็ได้แล้วสุดท้ายเราก็มาลบทิ้งนะคะมาลบทิ้งเสียงหายใจดังๆเราพยายามฝึกการหายใจถ้าหายใจดังแสดงว่าตอนอ่านเหนื่อยมากดังนั้นเราก็ลองอ่านแบบประโยคสั้นๆอย่าประโยคยาวนะคะหรือแม้แต่เสียงน้ำลายบางคนอาจจะแบบอ่านไปน้ำลายเหนียวละเริ่มมีเสียงจิจ๊ะจิจ๊ะอะไรเยอะขึ้นก็จิบน้ำบ่อยๆให้ชุ่มคอนะคะจะได้ช่วยในเรื่องของเสียงน้ำลายเนี่ยก็จะได้ลดน้อยลงส่วนเสียงหายใจนะคะที่มันดังเพราะอะไรสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพวกเราชาวบ้านคือการทำมาหาเลี้ยงชีพเราพึ่งพาธรรมชาติอาศัยทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวมาเกื้อหนุนแต่ละปีเราทำนาเก็บเกี่ยวข้าวไว้กินเพียงพอเราไม่ต้องห่วงและไม่ต้องหาแบบนี้ค่ะอ่านยาวไปจนหมดลมหายใจแล้วก็เฮือกขึ้นมาแบบนี้มันก็จะแล้วมันไม่สามารถลบทิ้งได้นะคะดังนั้นก็อ่านแค่ประโยคสั้นนะคะแล้วก็ถ้าอ่านบ่อยๆอาสาก็จะรู้เทคนิคของตัวเองนะคะว่าอ่านแบบไหนจะหยุดหายใจยังไงจะเว้นวรรคยังไงนะคะข้อที่9เมื่อมีเวลาและมีใจควรอ่านต่อเนื่องให้ได้อย่าให้เขารอนานอันนี้เมื่อกี้อีกบอกว่าโหพี่หนิงเนี่ยรู้ดีมากเลยเรื่องอ่านต่อแบบอ่านช้าๆเนี่ยพี่หนิงอันดับ1มากสมาชิกถามตลอดเลยเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเวลามากดังนั้นถ้าเริ่มแรกอะค่ะอาสาควรจะเลือกหนังสือเล่มเล็กๆที่คิดว่าอ่านจบได้ในระยะเวลาอันสั้นแบบสักไม่เกิน3เดือนแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเอ้ยเราพอสมาชิกตาบอดรู้แล้วว่าอาสาจะอ่านเล่มนี้เขาก็จะตั้งตารอละว่าเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะได้ฟังแต่ยังบางทีพอเล่มใหญ่ๆมาเนี้ยเวลาก็น้อยอ่านได้แค่แบบบางทีอันนิดนึงอ่านได้3-4 วันวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยค่ะมันก็จะใช้เวลานานมากนะคะแบบบางทีแบบเกิน6เดือนบางทีเป็นปีเนี่ยซึ่งบางทีมันก็เขาก็รอนานเกินไปนะคะเริ่มต้นเลยอาสาเลือกเล่มที่ตัวเองอยากอ่านก่อนเมื่อเช็คกับห้องสมุดแล้วไม่มีซ้ำเราลงทะเบียนจองให้อาสาก็คิดว่าเออเราพยายามแบบใช้บ่อยๆอาทิตย์นึงอ่านให้ได้แบบ 4-5 วันวันละชั่วโมงก็ได้วันละครึ่งชั่วโมงก็ได้แบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยงานมันก็จะค่อยๆแบบเก็บสะสมไปเรื่อยๆจนจบเล่มก็ส่งงานได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้คือบางทีเนี่ยนอกจากเขารอนานแล้วนะคะเวลาเราอ่านแล้วทิ้งช่วงอะค่ะทิ้งช่วงอย่างบางทีหนิงอ่านหนังสือเล่มนึง8-900หน้าอย่างเงี้ยใช้เวลานานอยู่แล้วถ้าเป็นอาสาที่เขาอ่านประจำวันละ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยภายใน1เดือนอาจจะเสร็จแต่ของหนิงเนี่ยแบบโอ้โหทิ้งเดี๋ยวเว้นเดี๋ยวช่วงเอามาเจอคำหนึ่งปริวิตกเอ๊ะครั้งที่แล้วอ่านว่ายังไงอ่านปริวิตกหรือเปล่าเอามานั่งเปิดพจนานุกรมอีกละสรุปอ่านว่ายังไงไม่ใช่อ่านว่าสรุปที่ว่าแปลว่าปืนใหญ่เอามานั่งเปิดพจนานุกรมอีกละหรือแม้แต่ชื่อคนนะคะที่ชื่อคนที่เป็นแบบอย่างเช่นชื่อทับศัพท์ครั้งที่แล้วอ่านยังไงนะเดวิดหรือเดวิดคือมันจะจำไม่ได้จะจำแบบวิธีการอ่านของเราไม่ได้ว่าก่อนหน้านั้นเราอ่านยังไงนะคะอันนี้ถ้าเกิดเราอ่านต่อเนื่องเนี่ยความจำของเรามันจะยังดีอยู่ว่าเออครั้งที่แล้วอ่านไปแบบนี้นะคะหรือแม้แต่การอ่านในแต่ละครั้งอย่างเช่นครั้งก่อนหน้านี้เราอ่านแบบนี้ด้วยเสียงแบบเนี้ยด้วยเสียงแบบเนี้ยนะคะแต่พอครั้งเนี้ยเราจะอ่านต่อเราก็จะย้อนกลับไปฟังเดิมอีกครั้งนึงก่อนว่าเดิมเนี่ยเราอ่านยังไงบ้างอ่านไว้ประมาณไหนการอ่านเราจะได้มีความต่อเนื่องเวลาคนฟังอ่ะเขาก็จะได้รู้สึกว่าอ้ออาสาแบบอ่านแล้วฟังแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนเดิมนะคะและข้อสุดท้ายนะคะสำหรับ10ข้อควรระวังก็คืออย่าคิดว่าคนตาบอดต้องฟังแต่ธรรมะและกำลังใจความรู้ทั่วไปกับนิยายเขาก็ชอบฟังอันนี้นี่หลายๆท่านอาจจะเคยคิดว่าแบบเอ้ยหนังสือที่คนตาบอดฟังควรจะเป็นแบบนี้สิทำไมเอาหนังสือแบบไม่มีสาระเลยไปให้เขาฟังทำไมฟังแต่นิยายหรืออะไรแบบนี้เราก็นึกถึงคนตาดีเนาะเรตติ้งละครเรตติ้งรายการโทรทัศน์อะไรแบบนี้มันเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องของบันเทิงอ่ะมันมาอันดับหนึ่งแต่ถามว่าสาระความรู้เราต้องมีไหมเราก็ยังต้องมีนะคะดังนั้นห้องสมุดของเราเนี่ยก็จะรวมความหลากหลายก็คือเหมือนห้องสมุดหนึ่งเหมือนห้องสมุดทั่วๆไปห้องสมุดประชาชนห้องสมุดมหาวิทยาลัยห้องสมุดที่อื่นๆที่มีหนังสือทุกประเภท
นะคะคนตาบอดก็ฟังทุกประเภทเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรื่องประเภทนี้อาจจะคนฟังเยอะอีกประเภทนึงก็คนฟังน้อยนะแต่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ10ข้อควรระวังนะคะในการอ่านหนังสือให้คนตาบอดซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในเรื่องของแอปพลิเคชัน Read for the Blind และการใช้โปรแกรมบันทึกเสียง OB นะคะแล้วก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องของวิธีการอ่านการอ่านตัวย่อนะคะตัวย่อเนี่ยเราจะต้องอ่านเต็มพ.ศ.พุทธศักราชค.ศ.คควายจุดส.ศาลาจุดนะคะก็คริสตศักราชบ.จุดบริษัทอะไรแบบนี้ค่ะบ.จ.ก.บริษัทจำกัดบ.ม.จ.บริษัทมหาชนเราก็ต้องอ่านเต็มหมดเลยนะคะเพราะบางทีเนี่ยคนเราฟังเนี่ยเราจะไม่รู้บางทีเป็นชื่อเฉพาะพอเป็นชื่อเฉพาะเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าที่ย่อมาเนี่ยคืออะไรอย่างพ.ร.บ.คนอาจจะฟังแต่ครั้งแรกเราก็พระราชบัญญัติก่อนนะคะพระราชบัญญัติก่อนแต่พอพูดต่อไปเนี่ยครั้งต่อไปพูดว่าพ.ร.บ.คนจะเข้าใจง่ายกว่าก็คือพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะแต่จะต้องอ่านเต็มก่อนนะคะจะต้องอ่านเต็มแต่คำที่จะต้องอ่านเต็มทุกครั้งเลยหลักๆเลยก็คือเนี่ยค่ะพวกพ.ศ.พวกค.ศ.กทม.หรือว่าคำที่เป็นชื่อเฉพาะทั้งหลายนะคะจะต้องอ่านเต็มทั้งหมดนะคะถ้ามีไปยันน้อยต่อท้ายคำก็ต้องอ่านเต็มนะคะง่ายๆเลยก็คือกรุงเทพถ้ากรุงเทพมีไปยันน้อยก็กรุงเทพมหานครนะคะคำอื่นๆก็เช่นกันถ้ามีไปยันน้อยเราต้องอ่านเต็มนะคะไปยันใหญ่เครื่องหมาย9ล9ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่ามีคนอ่านว่า9ล9นี้นะคะก็อ่านว่าและอื่นอ่านว่าและอื่นๆนะคะอย่างเช่นถนนในกรุงเทพมหานครมีถนนวิภาวดีถนนดินแดงถนนราชปารภและอื่นๆนะคะเราจะอ่านว่าและอื่นๆเมื่อมีภาษาอังกฤษนะคะอ่านแล้วให้สะกดคำเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยหนังสือที่เราอ่านอาจจะมีคำภาษาอังกฤษวงเล็บต่อท้ายมาด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะมีดำริจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA สะกด AFTA แบบนี้เพราะบางทีเราพูดแค่ว่า AFTA คนตาบอดฟังไม่รู้หรอกค่ะว่ามันคือตัวอะไรบ้างนะคะ AFTA สะกด AFTA แบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะการกดสะกดภาษาอังกฤษแต่ถ้าภาษาอังกฤษมาเป็นประโยคยาวๆอันนั้นเราไม่ได้สะกดนะคะเราสะกดเฉพาะที่เป็นคำหรือเป็นชื่อเฉพาะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เรื่องภาพบรรยายภาพหนึ่งก็อธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมอันนี้จริงๆนะไม่อยากจะเพิ่มเติมเลยแต่ว่าเพราะว่าเพิ่มเติมไปทีไรอาสาอ่านมาแบบนี้ทุกเล่มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทไหนอาสาอ่านเครื่องหมายมาหมดเลยอันนี้เพิ่มเติมเผื่อไว้นะคะแจ้งเพื่อทราบว่าถ้าสมมติอาสาบังเอิญไปเลือกหยิบหนังสือวิชาการหรือหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับอ้างอิงประวัติศาสตร์อะไรมาเนี้ยพวกเครื่องหมายอะค่ะเครื่องหมายถ้าจะต้องอ่านนะคะถ้าจะต้องอ่านอย่างเช่นเครื่องหมายวงเล็บถ้าจะต้องอ่านจะต้องเป็นวงเล็บเปิดตามด้วยข้อความและวงเล็บปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดเครื่องหมายคำพูดปิดก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นอยู่กับข้อความสั้นๆไม่ต้องอ่านนะคะละได้เลยแต่ถ้ามันจำเป็นต้องอ่านเช่นไปยกประวัติศาสตร์ยกจากพงศาวดารยกคำพูดของใครมาอย่างเงี้ยค่ะเครื่องหมายคำพูดเปิดตามด้วยข้อความและต่อด้วยเครื่องหมายคำพูดปิดอันนี้นะคะเราจะไม่อ่านในเครื่องหมายคำพูดในเครื่องหมายวงเล็บแบบนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของวิธีการอ่านเครื่องหมายถ้าจำเป็นจะต้องอ่านนะคะอันนี้กรณีที่จำเป็นต้องอ่านแต่ถ้าหนังสือทั่วไปไม่ต้องอ่านนะคะเครื่องหมายพวกนี้ค่ะส่วนต่อท้ายข้อความนะคะจุด3จุดอันนี้อาสาอาจจะเจอคือหนังสือทุกวันนี้มันจะมีบ่อยแต่เราไม่ต้องอ่านจะอ่านก็ต่อเมื่อเช่นเป็นข้อความที่ยกมาจากคำพูดของคนอื่นๆที่ยกมาแล้วยังพูดไม่จบหรือว่าเป็นคำพูดที่ยกมาจากพงศาวดารยกมาจากหนังสือประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้เราถึงจะอ่านหรือยกมาตรามานะคะหรือว่ายกมาตรามาก็อ่านตารางแผนภูมิภาพอันนี้ก็จะเจอในหนังสือบางเล่มแต่ว่าถ้าอธิบายไปตอนนี้เดี๋ยวอาสาอาจจะงงไว้ถ้าเดี๋ยวหนิงจะมีคลิปนะคะมีคลิปวิดีโอในเรื่องของวิธีการอ่านตารางแผนภูมิภาพพวกนี้ไว้แจ้งอีกทีหรือว่าถ้าอาสาไปเลือกหนังสือประเภทที่มันมีตารางต
ารางภาพเนี่ยควรจะอ่านยังไงเดี๋ยวจะบอกนิดนึงก็ได้เดี๋ยวดูหนังสือนิดนึงนะคะว่ามีไหมถ้ามีหนังสือไม่มีตารางเลยถ้ามีตารางมีแผนภูมิอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอธิบายนะคะว่าอันนี้เป็นตารางนะอันนี้เป็นแผนภูมิภาพนะคะสมมติอันนี้เป็นตารางรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนนะคะแบบนี้ตารางแบบนี้เห็นชัดไหมคะนี่นะคะจะเป็นตารางแบบนี้วิธีการอ่านนะคะเราจะบอกก่อนว่าตารางนี้มีกี่ช่องตารางมีกี่ช่องจากนั้นก็บอกว่าแต่ละช่องเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็ค่อยอธิบายอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมีตารางทั้งหมด3ช่องมีสมาช่องที่1เนี่ยจะเป็นสมาชิกประเทศช่องที่2จะเป็นชื่อสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ช่องที่3จะเป็นสถานที่ตั้งนะคะสถานที่ตั้งแบบนี้วิธีการอ่านนะคะวิธีการอ่านตารางที่ 4.3 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนตารางมี3ช่องช่องที่1ประเทศสมาชิกถัดมาด้านขวามือช่องที่2สถาบันอุดมศึกษาช่องที่3สถานที่ตั้งจากนั้นเราจะอ่านชื่อหัวข้อก่อนนะคะแล้วก็บอกชื่อรายละเอียดสมาชิกประเทศบรูไนสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสสลามภาษาอังกฤษ University Brunei Darussalam นะคะบอกด้วยว่าภาษาอังกฤษ University Brunei Darussalam แล้วก็สะกดนิดนึงสถานที่ตั้งบันดาเสรีเบกาวันจากนั้นก็อ่านประเทศต่อไปนะคะขออภัยนะคะขออภัยนะคะต่อนะคะเมื่อกี้พอหัวข้อแรกไปแล้วนะคะสมาชิกประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาสถาบันอุดมศึกษา1มหาวิทยาลัยภูมินพนมเปญสถานที่ตั้งพนมเปญ2มหาวิทยาลัยภูมินนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สถานที่ตั้งพนมเปญสมาชิกประเทศอินโดนีเซียสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซียสถานที่ตั้งจาการ์ตาอันนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะของการอ่านตารางนะคะซึ่งถ้าอาสาเจอหนังสือเล่มที่เลือกแล้วมีตารางหรือมีแผนภาพอะไรเงี้ยอาสาสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาได้นะคะที่เพจนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จบในเรื่องของวิธีการอ่านหนังสือประเภทต่างๆรวมถึงวิธีการอ่านโดยรวมของหนังสือทุกประเภทนะคะไม่ทราบว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอาสามีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามไหมคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในเรื่องของการใช้โปรแกรมฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมครับจ้ะได้ยินค่ะทีเนี้ยตอนที่บอกว่ามันมีการอ่านตัวอักษรคือให้อ่านตามตัวอักษรอย่างเงี้ยเวลามันมีตัวอักษรที่มันเสียงคล้ายๆกันอย่าง B boy กับ D dog แล้วก็แบบM mouse กับ N อย่างเงี้ยฮะจะต้องบอกว่าออกเสียงยังไงต้องอ๋อไม่ต้องค่ะเพราะว่าเราอ่านคำไปแล้วนะคะเราก็สามารถอ่านได้เลย Brunei สะกด B R U N E I อะไรแบบเนี้ยค่ะก็สามารถสะกดได้เลยไม่ต้องไปบอกว่าอันนี้เป็นตัวไหนนะคะเพราะว่าจากคำที่เราอ่านกับตัวสะกดเนี่ยมันจะไปพ้องกันอยู่แล้วค่ะคำถามถามได้เลยนะคะถามได้นะคะถามเรื่องหนังสือก็ได้นะคะเรื่องหนังสือที่อยากจะอ่านมีเพิ่มเติมไหมคะถามเกี่ยวกับการอ่านชื่อบุคคลนะคะชื่อเฉพาะค่ะค่ะอย่างสมมุติว่าถ้าคนคนนั้นเขาไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่แต่ว่าคือคนทั่วไปอาจจะอ่านชื่อเขาเป็นแบบ
ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าเรารู้ว่าคนนั้นน่ะเป็นคนประเทศอะไรแล้วอ่านชื่อเขาในภาษานั้นยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือโดยปกติเนี่ยคนที่ถูกอ้างอิงมาในเนื้อหาหรือในหนังสือเนี่ยนะคะโดยปกติที่พวกเราทำกันก็คือเราจะเสิร์ชข้อมูลก่อนถ้าเขามาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะถ้าหมายถึงว่าชื่อเขาไม่ได้มีภาษาไทยกำกับมาถ้าชื่อเขามีภาษาไทยกำกับมาเนี่ยเราก็จะอ่านตามที่ภาษาไทยเขียนแล้วก็สะกดภาษาอังกฤษให้เขาฟังแต่ถ้าชื่อเป็นภาษาอังกฤษเลยโดยที่ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเราสามารถที่จะไปเสิร์ชหาข้อมูลมาก่อนได้นะคะหาข้อมูลใน Google แล้วก็ถ้าการพลาดก็คือสะกดภาษาอังกฤษให้เขาให้ด้วยอีกครั้งนึงจะเป็นในลักษณะนี้อย่างเช่นบางทีชื่อแบบอิตาลีหรือชื่อภาษารัสเซียอย่างเงี้ยมันจะอ่านไม่ตรงอยู่แล้วหนังสือส่วนใหญ่จะมีชื่อสะกดตัวทับศัพท์มาให้จะมีคำทับศัพท์มาให้เราอ่านตามหนังสือที่เขาทับศัพท์มาแล้วก็สะกดภาษาอังกฤษที่มีถ้ามีนะคะก็สะกดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่านตามหนังสือเนื้อหาเป็นหลักนะคะถ้างั้นก็คือให้อ่านตามที่แบบคนทั่วไปเขารู้จักเขาใจใช่ไหมคะค่ะก็คือเอาตามในหนังสือเป็นหลักเลยนะคะเอาตามในหนังสือเป็นหลักถ้าในหนังสือเขียนมายังไงก็คือตามนั้นไปเพราะว่าถ้าคนตาบอดฟังเนี่ยเขาก็จะรู้ได้ว่าอ๋อหนังสือเล่มนี้คือเขาจะรู้ถึงขนาดว่าอ๋อผู้เขียนคนเนี้ยชอบใช้คำแบบนี้ผู้เขียนอีกคนนึงใช้คำแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องไปดัดแปลงแต่ถ้าสมมติเขาเขียนมาเป็นภาษาอังกฤษเลยเขียนตัวภาษาอังกฤษเลยโดยไม่มีคำทับศัพท์อ่ะอันนั้นอ่ะถ้าเรารู้เราก็อ่านให้ถูกต้องได้เลยแล้วก็ค่อยสะกดคำให้ต่อทีหลังนะคะค่ะนี้มีเพิ่มเติมไหมคะถามได้เลยนะคะช่วงนี้สวัสดีค่ะค่ะค่ะรบกวนสอบถามไม่แน่ใจว่าปกติหนังสือเล่มนึงถ้ามีผู้อ่านช่วยกันอ่านหลายท่านได้ไหมคะหรือว่าควรจะเป็นคนอ่านคนเดียวกันหนังสือถ้าเป็นประเภทหนังสือทั่วไปที่ไม่ใช่หนังสือวรรณกรรมอะไรแบบนี้ค่ะอ่านหลายคนได้นะคะแต่พยายามอ่านให้แยกบทเช่นถ้ามี10บทคือเนื้อเรื่องต้องไม่ต่อเนื่องกันนะคะก็อาจจะคนละ2บท3บทแบบนี้คืออย่าให้เยอะมากเพราะบางทีเนี่ยสไตล์การอ่านของคนอ่านแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันหรือบางทีวิธีการออกเสียงอะค่ะอย่างเช่นเอาคำว่าประวัติศาสตร์ถ้าคำนี้มีทุกบทแต่อาสาแต่ละคนออกเสียงไม่เหมือนกันเลยอย่างบางคนอ่านประวัติศาสตร์บางคนอ่านประวัติศาสตร์เนี้ยซึ่งทั้งสองอย่างไม่ผิดแต่คนฟังอะค่ะคนฟังเขาจะรู้สึกแบบมันสะดุดอะเอ๊ะบทเมื่อกี้ยังฟังแบบนี้อยู่เลยบทนี้คนนี้มาอ่านแบบนี้อีกแล้วหรือว่าการพูดชื่อหัวข้อการอ่านเลขข้ออะไรแบบเนี้ยก็จะต้องคุยกันก่อนว่าจะอ่านแบบไหนคือจะได้เหมือนกันเพราะว่าเสียงมันต่างกันแล้วแต่ถ้าเป็นพวกวรรณกรรมเป็นนวนิยายแบบนี้ต้องเป็นเสียงคนเดียวค่ะเสียงอาสาท่านเดียวอ่านหนึ่งเล่มได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะอย่างเมื่อกี้จริงๆหนิงมีตัวอย่างยกมาให้นะคะเรื่องของการออกเสียงของ สระเสียงสั้นเสียงยาวอะไรพวกนี้พอสำเภาไม่หันอากาศยอยักษ์อ่านว่าภัยนะคะแล้วก็พอสำเภาสระอายอยักษ์อ่านว่าพายนะคะพายเดี๋ยวนี้ขออันนี้หน้าจอเห็นเป็นเวิร์ดไหมคะอันนี้ที่หน้าจอเห็นเป็นเวิร์ดไหมคะเห็นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนิ้งจะขอสองประโยคนี้นะคะใกล้เคียงกันมากความหมายใกล้เคียงกันมากเลยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ไฟฟ้าภัยกับภายนะคะอันตรายภัยในบ้านภัยก็คือเรื่องของความไม่ปลอดภัยในบ้านภัยในบ้านเราต้องอ่านเว้นวรรคก็คืออันตราย
ภายในบ้านอันนี้ต้องอ่านเว้นวรรคนะคะแต่ถ้ามันเป็นอันตรายภายในบ้านอันนี้เราสามารถอ่านต่อเนื่องได้เลยเพราะว่ามันคือบอกว่าความอันตรายที่มีอยู่ในบ้านนะคะอันนี้คือความอันตรายที่มีอยู่ภายในบ้านคือเป็นประโยคเดียวกันเลยแต่อันเนี้ยจะเป็น2ประโยคก็คือเป็นทั้งอันตรายแล้วก็เป็นภัยในบ้านอันนี้จะเป็นลักษณะของการที่เราอ่านออกเสียงคือบางทีเนี่ยถ้าเราอ่านไม่ถูกมันก็จะทำให้ความหมายเปลี่ยนอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะกรีบกับกีบกีบที่ไม่มีคำควบกล้ำนะคะกรีบที่ไม่มีคำควบกล้ำความหมายเปลี่ยนนะคะอันนี้ความหมายเปลี่ยนถ้าภาษาอ่านผิดแต่มันมีบริบทออกมาว่าอ๋อมันไม่ใช่คำนี้อย่างเช่นอาสาอ่านว่ากรีบดอกไม้มันก็ยังพอเข้าใจได้นะว่าจริงๆอาสาจะอ่านว่ากรีบดอกไม้แต่บังเอิญออกว่าเสียงผิดมันก็ยังพอเข้าใจได้ว่าอ๋ออันนี้กรีบดอกไม้นะกรีบดอกไม้นะแต่ออกเสียงตกคำควบกล้ำอันนี้ก็ยังพอจะมีคำอื่นๆที่ทำให้ความหมายเนี่ยมันกลับมาเข้าที่เข้าทางได้แต่ถ้าไปเจอบางคำที่เราอ่านออกเสียงผิดแล้วความหมายเปลี่ยนโดยที่ไม่มีคำแวดล้อมช่วยเลยเนี่ยอันนั้นก็จะยากนิดนึงดังนั้นก็ถ้าอาสาพยายามฝึกให้มันถูกต้องได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะอันนี้อีกอันหนึ่งยกตัวอย่างถ้าอ่านผิดความหมายเปลี่ยนทันทีเลยนะคะอ่านแล้วแย่มากเลยนะคะชาติหมากินข้าวหรือยังต้องเป็นเว้นวรรคแบบนี้นะคะชาติหมากินข้าวหรือยังอันนี้คือการเว้นวรรคที่ถูกแล้วก็เคยมีอาสาถามมานะคะว่าถ้าในหนังสือมีคำหยาบจะให้ทำยังไงอ่านตามนั้นเลยค่ะหนังสือพิมพ์มายังไงก็อ่านไปตามนั้นเลยนะคะนอกจากว่ามันพิมพ์ผิดจริงๆเราถึงจะมาลองดูกันลองมาคุยกันว่าจะแก้ไขยังไงดีแต่ถ้าเป็นคำหยาบสามารถอ่านได้เลยนะคะเช่นเชี่ยตกเครื่องบินหรือจะไม่ใช่ชอช้างแล้วเป็นหอหีบเราก็ต้องอ่านตามนั้นเพราะว่าบางทีถ้าเราไปแก้ไขเนี่ยมันจะทำให้ความหมายหรือว่าความรู้สึกของคนที่เขาอยู่ในตัวหนังสือเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นไปตัดคำเขาเพราะเห็นว่ามันเป็นคำหยาบอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้สำนวนหรือว่าประโยคเนี่ยความหมายเปลี่ยนได้ความรู้สึกยิ่งถ้าเป็นหนังสือนวนิยายหนังสืออะไรพวกเนี้ยไม่แก้ไขเลยนะคะแบบไม่ต้องกังวลเลยว่าอุ๊ยมันคำหยาบเยอะหรือว่าเป็นหนังสือรุนแรงจังน่าจะต้องปรับคำนิดนึงอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางเราเองนะถ้าเป็นหนังสือรุนแรงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่เยาวชนจะฟังหรืออะไรเราจะมีการจัดเรทอยู่แล้วมีการจัดเรทอยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวถ้าสมมติตรงนี้ไม่มีคำถามแล้วนะคะหนิงจะขอเข้าไปตรงส่วนของโปรแกรมค่ะค่ะอยากจะทราบว่าในการอ่านแต่ละครั้งต้องอ่านเลขที่หน้าด้วยไหมเลขที่หน้าไม่ต้องอ่านนะคะในโปรแกรมเดี๋ยวเราจะมีสอนวิธีการใส่เลขหน้าค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะค่ะนะคะตอนนี้ไม่ทราบว่าอาสาทั้ง16-17ท่านนะคะมีใครที่ได้ทดลองลงโปรแกรม OBI ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์บ้างหรือยังคะลงแล้วค่ะมีบ้างนะคะถ้าบางท่านค่ะขอบคุณมากค่ะในส่วนของไมโครโฟนอะไรเนี้ยเดี๋ยวเราลองดูวิธีการใช้งานก่อนแล้วค่อยลองดูเรื่องไมโครโฟนอีกทีนึงก็ได้นะคะตัวโปรแกรมที่เราใช้นะคะตอนนี้จะเป็นโปรแกรม OBI นะคะ OBI อ่าน OBI หรือ OBI ก็ได้นะคะสามารถดาวน์โหลดแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องใช้เน็ตก็ได้นะคะไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้สามารถคิวไปบันทึกที่ไหนก็ได้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าถ้าเป็น PC ก็คือถ้าไม่มีเน็ตก็สามารถใช้ได้เลยเราจะใช้เน็ตอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่จะส่งงานเท่านั้นเองนะคะตอนนี้เวอร์ชันจะเป็นที่ 4.5 แล้วนะคะเวอร์ชันเดิมอยู่ที่ 4.3 ตอนนี้ของหนิงใช้ 4.3 อยู่ถ้าใครใช้โปรแกรมแล้วมีปัญหาอะไรยังไงแจ้งได้นะคะปัญหาในที่นี้อย่างเช่นอาจจะเป็นปัญหาที่ตัวโปรแกรมเองซึ่ง 4.5 เพิ่งจะอัปเดตมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะเป็นฟรีแวร์ทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้เลยขอแค่เป็นคอมพิวเตอร์ที่มี Windows เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วนะคะเริ่มต้นนะคะเราจะเข้าไปที่ตัวโปรแกรมโดยใช้ดับเบิลคลิก
นะคะสำหรับอาสาท่านไหนที่ยังไม่มีโปรแกรมไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลองดูไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยมันจะมีสติไลฟ์สดไปด้วยก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะเมื่อเราดับเบิลคลิกแล้วนะคะจะมีหน้าต่างนี้เด้งขึ้นมา Welcome to OBI แล้วก็จะมีตัวให้เลือกเยอะแยะเลยเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นสำหรับเราถ้าเพิ่งเริ่มทำหนังสือใหม่เล่มแรกหนังสือใหม่เล่มแรกแล้วก็การทำหนังสือเล่มใหม่ในทุกๆครั้งนะคะเราจะเลือกที่ Create a new project อันนี้นะคะ Create a new projectคลิกนะคะลองทำไปพร้อมๆกันนะคะขั้นตอนนี้ถ้าใครติดขัดตรงไหนสามารถถามได้เลยนะคะหมายถึงระหว่างที่หนิงสอนวิธีการใช้โปรแกรมถ้าหน้าจอไม่เหมือนกันติดตรงไหนทำไม่ได้ระหว่างที่ทำนี้สามารถถามได้เลยนะคะคลิกเข้าไปก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะคะตรงช่องไทเทิลนี้ตรงช่องไทเทิลนี้เราจะพิมพ์ชื่อหนังสือวันนี้เราจะลองทำหนังสือที่มีชื่อว่าความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถนะคะความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถหนังสือเล่มนี้นะคะให้พิมพ์ชื่อหนังสือเข้าไปค่ะพิมพ์แบบนี้นะคะเสร็จแล้วมาตรง ID นี้ผ่านนะคะตรง ID ผ่านแล้วก็จนกระทั่งมาถึงโลเคชันถ้าคนที่เพิ่งโหลดมาใหม่นะคะโหลดโปรแกรมมาใหม่เนี่ยไฟล์มันน่าจะถูกไปเก็บอยู่ในที่ดาวน์โหลดหรือว่าที่ user อะไรสักแห่งนะคะซึ่งมันจะทำให้เราหาไฟล์งานเราได้ยากดังนั้นอาสาสามารถไปเลือก select แล้วก็ตั้งค่าไว้ได้ว่าเราจะให้ไฟล์เราเก็บไว้ที่ไหนก็ไป select นะคะอย่างถ้ามีไดดีก็เก็บไว้ที่ไดดีซึ่งจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้าเครื่องมีปัญหาอะไรขึ้นมาไฟล์งานของเราจะได้ไม่เสียหายนะคะอย่างของหนิงเก็บไว้ที่ไดซีแล้วหนิงสร้างโฟลเดอร์ไว้คือ OBI Project นะคะ OBI Project หรือใครจะสร้างโฟลเดอร์ว่าหนังสือเสียงก็ได้นะคะพอเลือกโฟลเดอร์หรือว่าที่เก็บได้แล้วเนี่ยตรงไฟล์เนมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะไฟล์เนมทุกเล่มทุกครั้งมันจะเป็นโปรเจกต์ให้มันค้างไว้อยู่อย่างนี้เสร็จแล้วก็กดเซฟค่ะพอกดเซฟปุ๊บมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาอีกแล้วก็แจ้งเตือนว่าตอนนี้งานของเราอยู่ที่ไหนของหนิงตอนนี้งานของหนิงจะอยู่ที่ไดซีโฟลเดอร์ชื่อว่า OBI Project ชื่อไฟล์งานนะคะชื่อโฟลเดอร์งานก็คือความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถซึ่งเป็นชื่อหนังสือแล้วก็ /project.obi เสร็จแล้วตรงนี้หลังจากขั้นตอนนี้ก็คือกด yes นะคะ yes แล้วก็กด ok ได้เลยมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นนะคะตัว sample rate กับตัว audio channel พวกนี้ใช้เป็นโมโนนะคะไม่ต้องแก้ไขกด OK ได้เลยทีนี้หน้าต่างหน้าจอทุกคนจะต้องขึ้นมาแบบนี้นะคะมี3ช่องมี3ช่องด้านซ้ายคือส่วนที่เราจะต้องทำโครงสร้างหนังสือนะคะหัวข้อต่างๆตรงกลางนะคะที่มีพื้นที่สีเทาพื้นสีฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เราจะบันทึกเสียงและแถบขวามือสีตรงนี้นะคะสีดำจะเป็นที่ดูระดับเสียงเมื่อเราบันทึกเสียงผ่านไมโครโฟนไม่ทราบว่ามีอาสาท่านไหนที่ได้ลองทดลองลงโปรแกรมแล้วทำตามขั้นตอนไปด้วยกันขึ้นไม่ครบบ้างคะมีไหมคะมีขึ้นไม่ครบบ้างไหมคะ1 2 3จะต้องมี3ส่วนนะคะครบค่ะครบนะคะถ้าสมมุติว่าครั้งต่อไปเปิดมาแล้วไม่ครบหรือว่าอาสาที่เพิ่งไปลงโปรแกรมตอนหลังเปิดมาแล้วไม่ครบนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะหายโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามันจะไม่ครบก็คือแถบเสียงสีดำเนี้ยจะหายไปให้อาสาไปดูที่เมนูวิวนะคะเมนูวิวตรงนี้โชว์พีคมิเตอร์ตรงนี้นะคะถ้าคลิกออกแถบสีดำจะหายถ้าไม่มีแถบสีดำให้อาสาไปเลือกนะคะโชว์พีคมิเตอร์แถบสีดำก็จะกลับมานะคะแถบสีดำจะกลับมาค่ะก็จะเป็นแบบนี้
ทีนี้เราจะไปดูในเรื่องของการตั้งค่าไมค์ก่อนนะคะไปดูในเรื่องของการตั้งค่าไมค์ให้อาสาเวลาตั้งค่าไมค์นะคะถ้าเป็น Windows 4นะคะไปที่รูปลำโพงด้านมุมขวาล่างของเรานะคะแล้วก็ Open Volume Mixer คลิกเข้าไปนะคะเลื่อนมานิดนึงบังเข้าไปที่ System and Sound นะคะแล้วก็ไปเลือก Recording เลือกไมโครไฟค่ะหาไม่เจอไม่ทานอ่ะโอเคอ่ะใหม่นะคะไปเห็นรูปลำโพงมุมขวาหรือยังคะมุมขวาของเครื่องเราใช่ค่ะของเครื่องค่ะของเครื่องของเครื่องเราโอเคสปีกเกอร์นะฮะคลิกขวาแล้วก็ Open Volume Mixer ของพี่เป็นอะไรคะของพี่มีอะไรบ้างได้ละโอเคได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะโอเคนะคะเสร็จแล้วก็เลือกเลือก System and Sound นะคะ System Sound ค่ะมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะคะหน้าต่าง Sound เด้งขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ Recording ทันไหมคะตรง System Sound นี่คลิกซ้ายหรือคลิกขวาคะคลิกดับเบิลคลิกได้เลยค่ะมันไม่มาหรือว่าหน้ามันซ้อนกันอยู่โอเคมายังคะคลิกที่เป็นตัวคอมพิวเตอร์อะค่ะมันเปิดหน้าซ้อนกันเยอะมันไม่มาแต่ไม่เป็นไรอะค่ะต่อได้เลยค่ะแล้วก็ไปที่ Recording นะคะพอขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Recording เราก็ไปเลือกไมโครโฟนที่เราใช้อยู่นะคะซึ่งขั้นตอนนี้เราจะต้องเสียบไมโครโฟนไปก่อนนะคะเราจะต้องเสียบไมโครโฟนก่อนที่จะเข้าโปรแกรมนะคะดับเบิลคลิกที่ไมโครโฟนเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่เลเวลถ้าเครื่องแต่ละเครื่องน่ะจะไม่มีมันจะไม่เหมือนกันนะคะบางเครื่องอาจจะไม่มีไมโครโฟนบูทแต่อย่างบางเครื่องอาจจะมีทั้งปรับระดับเสียงไมโครโฟนและไมโครโฟนบูทนะคะขั้นแรกเนี่ยเราจะดันเสียงไมโครโฟนให้สุดก่อนเต็มร้อยก่อนนะคะไมโครโฟนบูทพยายามให้ต่ำที่สุดเนื่องจากว่าถ้าไมโครโฟนบูทเนี่ยค่าสูงจะทำให้เสียงรบกวนเข้าเยอะมากนะคะจากนั้นก็ไปลองเทสเสียงดูวิธีการเทสนะคะให้คลิกที่พื้นที่ตรงนี้1ครั้งนะคะพอเราเลือกแล้วเนี่ยพอเราเลือกหัวข้อแล้วก็คลิกที่พื้นที่ตรงกลางเนี่ยที่มีพื้นสีฟ้าอ่อนๆเนี่ย1ครั้งแล้วมาดูปุ่ม Record ด้านล่างนะคะปุ่มสีแดงด้านล่าง Hello Test 1 2 3กด1ครั้งนะคะเพื่อเทสเสียง Test 1 2 3ระดับเสียงที่ได้คุณภาพก็คือจะต้องเกินระดับ -6 นะคะช่วงนี้เกินระดับ -6ถ้าเสียงเบาเกินประมาณนี้ใช้ไม่ได้นะคะเสียงที่เป็นแถบเหลืองๆแบบนี้ใช้ไม่ได้-12หรือถ้าดังเกินไปแบบนี้จนแตะขอบด้านบนก็ใช้ไม่ได้จะทำให้เสียงแตกวิธีการปรับนะคะไปที่เดิมเลยค่ะก็ลองไปลดบูทดูหรือไปเพิ่มไมโครโฟนนะคะถ้าเพิ่มบูทแล้วมันยังไม่ดังก็เพิ่มอีกนะคะหรือเนี่ยค่ะปรับได้2 ตัวถ้าเพิ่มบูทแล้วมันดังไปก็ไปลดไมโครโฟนอีกนิดนึงให้มันอยู่ในระดับที่พอดีที่เราสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องตะเบงเสียงหรือออมเสียงให้เป็นเสียงปกติของเรานะคะเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกโอเคสำหรับของใครที่อาจจะใช้ถ้าเป็นไมโครโฟนแบบ USB นะคะก็จะไม่มีบูทก็สามารถที่จะตั้งค่าได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็กดโอเคระวังที่สำคัญแค่ว่าถ้าใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยบางทีมันจะไปเผลอดึงใช้ไมโครโฟนเครื่องอันนั้นก็จะทำให้เสียงกล้องนะคะใช้ไม่ได้นี้หนิงตั้งค่าไว้แล้วประมาณนี้ก็คือบูทอยู่ที่-10แล้วก็ไมโครโฟนอยู่ที่100นะคะทีนี้ต่อไปนะคะอันนี้เราตั้งค่าใหม่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมาสร้างโครงสร้างหนังสือที่คนตาบอดฟังนะคะเขาสามารถเลือกฟังเป็นหัวข้อได้โดยหนังสือ1เล่มนะคะอันนี้คือปกหน้าถัดมาจะเป็นปกในนะคะด้านนี้คือปกในปกที่อยู่ต่อจากหน้าปกหนังสือเนี่ยเรียกปกในนะคะอันนี้ตัวเล็กๆแบบนี้ก็คือปกในนะคะป
พวกนี้ต้องอ่านหมดนะคะเราจะไม่ข้ามหนังสือแต่ละเล่มจะมีปกในไม่เท่ากันอย่างเล่มนี้มีปกในแค่2หน้าส่วนปกในแค่2หน้านะคะจากนั้นหัวข้อต่อไปของเล่มนี้คือจะเป็นคำนำ forward นะคะเราไปดูเล่มอื่นกันบ้างเล่มนี้นะคะอันนี้คือปกหน้าอันนี้หนังสือชื่อพรานทุ่งอันนี้คือปกหน้าถัดจากปกหน้าจะเป็นปกในด้านนี้เป็นเริ่มปกในของหนังสือเล่มนี้ลองไปดูหน้าต่อไปหน้าต่อไปนะคะนี่อันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนปกในหน้าที่3ก็ยังเป็นปกในอยู่นะคะเพราะไม่มีหัวข้ออะไรเลยอันนี้คือปกในหน้าต่อไปจะเป็นสารจากกองทุนอันนี้จะเริ่มหัวข้อใหม่ดังนั้นนะคะปกในของหนังสือแต่ละเล่มที่อาสาเลือกเนี่ยจะไม่เหมือนกันให้ดูแค่ว่ามันขึ้นหัวข้อใหม่หรือยังถ้ายังไม่ขึ้นหัวข้อใหม่จับใส่ปกในให้หมดเลยถ้ายังไม่ขึ้นคำนิยมคำนำสำนักพิมพ์คำนำผู้เขียนอะไรเงี้ยหรือสารบัญให้จับไว้ในปกในให้หมดนะคะบางเล่มอาจจะมีปกในถึง 5-6 หน้าก็ได้นะคะเริ่มต้นนะคะเราจะสร้างหัวข้อก่อนเราเลือกที่หัวข้อด้านซ้ายมือนะคะที่เราพิมพ์เป็นชื่อหัวข้อแรกเนี่ยแล้วไปที่เมนู section add section นะคะเลือกเมนู section แล้วก็เลือกที่ add section พิมพ์คำว่าปกหน้าอันนี้ได้หัวข้อที่2แล้วนะคะหัวข้อปกหน้าต่อไปหัวข้อที่3 add section อีกค่ะเป็นปกในหนังสือทุกเล่มนะคะจะมี3หัวข้อนี้เหมือนกันหัวข้อแรกคือชื่อหนังสือที่เราพิมพ์เป็นช่องไทเทิลไปเมื่อกี้หัวข้อที่2ที่มีเหมือนกันคือปกหน้าและหัวข้อที่3ที่หนังสือทุกเล่มจะต้องมีเหมือนกันคือปกในจากนั้นเรามาดูว่าหัวข้อที่4ของหนังสือเล่มของเรานี่คืออะไรหนังสือเล่มที่หนิงหยิบมาเป็นตัวอย่างวันนี้จะเป็นคำนำนะคะแล้วก็มีวงเล็บภาษาอังกฤษด้วยว่า forward นะคะก็พิมพ์ตามไปsection add section แล้วก็คำนำ forward การพิมพ์การลบนะคะเหมือนการใช้ Word ใช้ Excel เนี่ยล่ะนะคะสามารถใช้พิมพ์ได้หมดเลยลบได้หัวข้อต่อไปของหนังสือเล่มนี้นะคะต่อจากคำนำคือสารบัญนะคะคือสารบัญอาสาสังเกตนะคะสารบัญจะมีหัวข้อใหญ่แล้วก็มีหัวข้อย่อยนะคะหัวข้อใหญ่คือบทที่1บทที่2และในแต่ละบทจะมีหัวข้อย่อยหนังสือบางเล่มอาจจะไม่มีหัวข้อย่อยแต่หลายๆเล่มก็มีหัวข้อย่อยต่อไปหัวข้อสารบัญนะคะจากนอกจากเราจะไปที่เมนู section แล้วไป add section แล้วเนี่ย ด้านขวามือมันจะบอกช็อตคัทคีย์ไว้ด้วยถ้าอาสาถนัดใช้ช็อตคัทคีย์นะคะก็เลือกหัวข้อเสร็จแล้วก็ control h h ฮ่องกงนี่นะคะสารบัญ enter ดูจากหัวข้อต่อหัวข้อสารบัญอีกทีนะคะว่ามีหัวข้ออะไรอีกไหมถ้าไม่มีเราสามารถสร้างหัวข้อของเราอิงจากสารบัญได้เลยถ้าหนังสือเล่มไหนไม่มีสารบัญก็ให้เปิดหนังสือนะคะพลิกหน้าหนังสือดูแล้วก็พิมพ์ชื่อหัวข้อตามหนังสือที่พิมพ์นะคะอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้เป็นวรรณกรรมเยาวชนเรื่องกระรอกแดงแห่งสวนกว้างนะคะกระรอกแดงแห่งสวนกว้างเล่มนี้ไม่มีสารบัญดังนั้นอาสาก็จะต้องเปิดนะคะว่าเป็นอะไรอันนี้1ของขวัญวันเกิดแล้วก็พิมพ์ไปแล้วก็ค่อยๆเปิดไปทีละบทแล้วก็สร้างหัวข้อนะคะ2เหตุการณ์หลังวันเกิดแบบนี้อันนี้สำหรับหนังสือที่ไม่มีสารบัญนะคะเปิดดูหัวข้อในเนื้อหาแล้วก็พิมพ์ตามไปเล่มนี้มีสารบัญนะคะใช้ช็อตคัทคีย์นะคะ1ถนัดช็อตคัทคีย์ก็ Ctrl H แล้วก็พิมพ์ว่าบทที่1ความหมายของคำว่าความรับผิดชอบชื่อบทยาวแล้วก็พิมพ์ไปตามนั้นเลยนะคะสมมุติว่าถ้าหนังสือเล่มนี้ไม่มีหัวข้อย่อยนะคะไม่มีหัวข้อย่อยมันต่อบทที่2เลยสมมุติก่อนนะคะเราก็พิมพ์บทที่2 Ctrl Hพิมพ์บทที่2ความสามารถจากความรับผิดชอบพิมพ์บทที่2ได้บทที่1กับบทที่2แต่บังเอิญว่าหนังสือเล่มนี้มี
หัวข้อย่อยจะทำยังไงเมื่อกี้เราใช้ add section หรือใช้ control h ไปเลยนะคะลองลบก่อนลบบทที่2ออกก่อนวิธีการลบบทนะคะให้คลิกให้เลือกบทที่ต้องการจะลบถ้าเราทำผิดสร้างผิดกด delete ที่คีย์บอร์ดนะคะมันก็จะหายไปถ้าลบผิดก็สามารถ undo กลับมาได้นะคะ edit undo นะคะลบไปก่อนแล้วก็แทนที่เราจะไปกด add section หรือกด control h นะคะถ้ามีหัวข้อย่อยให้อาสาไปเลือกที่ section แล้วก็ add subsection add subsection นะคะอันนี้ก็จะเป็น1ความรับผิดชอบคือภารกิจของคุณ2 add section ได้เลยค่ะ2ความรับผิดชอบแสดงถึงลักษณะนิสัยของคุณตรงนี้นะคะตรงส่วนของแต่ละส่วนนี้เราสามารถขยายได้นะคะมองเห็นไม่ชัดก็ขยายได้เลยเหมือนขยาย Excel เหมือนขยายช่องตารางปกตินะคะถ้าบทที่1หัวข้อย่อยครบหมดแล้วเราสร้างจนครบนะคะจริงๆนี้มี4ข้อถึงจะสร้างแค่2ข้อเราจะไปต่อที่ข้อบทที่2ถ้าต่อที่บทที่2เราไปคลิกที่บทที่1นะคะใช้เมาส์ซ้ายคลิกบทที่1แล้วไป add section แล้วก็พิมพ์บทที่2ความสามารถมาจากความรับผิดชอบแบบนี้ถ้าบทที่2มีหัวข้อย่อยก็ add subsection เนี่ยค่ะเราสามารถคอนโทรล C คอนโทรล V ได้นะคะเพื่อที่จะให้มันมีหัวข้อขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยไปแก้ไขก็ได้ถ้าจะเข้าไปแก้ชื่อหัวข้อก็คลิกไปที่หัวข้อนะคะแล้วก็กด F2 หรือคลิกขวาแล้วกด Rename ก็ได้นะคะ Rename Section แบบนี้ก็ได้นะคะ1ความรับผิดชอบ1 on แบบนี้นะคะเราก็จะสร้างไปเรื่อยๆจนจบหนังสือเล่มนี้นะคะมีทั้งหมด6บทเราก็จะสร้างหัวข้อจนจบเลยจนจบ6บทเลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายหนังสือทุกเล่มนอกจากหัวข้อที่เขาให้มาแล้วก็คือปกหลังอันนี้คือส่วนปกหลังนะคะสมมติว่าถึงบทที่3แล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะคะปกหลังอันนี้ยังสร้างไม่ครบนะคะแต่ว่าทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าหัวข้อที่1ชื่อหนังสือหัวข้อที่2ปกหน้าหัวข้อที่3ปกในแล้วหัวข้ออื่นๆคือหัวข้อเนื้อหาเนี่ยความสำคัญจะเท่ากันหมดเลยนะคะยกเว้นถ้าหัวเรื่องไหนมีหัวข้อย่อยเราก็ทำเป็น subsection จากนั้นหัวข้อสุดท้ายคือปกหลังอันนี้คือลักษณะของการสร้างหัวข้อในหนังสือเราสร้างไปกี่หัวข้อคนตาบอดเวลาเอาไปใช้งานเขาก็จะฟังได้ทีละหัวข้อเขาจะไม่ได้ฟังแบบหนังสือเล่มนี้10ชั่วโมงมาฟังยาวเหยียดแบบนั้นไม่นะคะอย่างเช่นวันนี้ฟังบทที่1จบบทที่2ฟังพรุ่งนี้ต่อก็ทำได้นะคะทำได้ทีนี้จากการสร้างหัวข้อคะทำปกหลังให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่ามันไปอินเสิร์ตตรงไหนอะคะอันนี้ต้องอินเสิร์ตนะคะมัน add section ธรรมดาค่ะพอไปถึงหัวข้อสุดท้ายเราก็ไปที่ section แล้วก็ add section นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าปกหลังได้เลยโอเคขอบคุณค่ะถ้าสมมุติว่าระหว่างที่เราทำแล้วมันเผลอข้ามหัวข้อไปเราต้องการจะไปแทรกหัวข้อใช่ไหมคะก็สมมุติว่าบทที่1ยังไม่จบมันต้องมีหัวข้อย่อยที่3อีกก็ไปคลิกที่หัวข้อย่อยที่2แล้วก็ add เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะแบบนี้นะคะเราสามารถแก้ไขได้ตลอดเลยพวกนี้นะคะลืมตรงไหนก็ไปแทรกตรงนั้นได้โดยใช้วิธีการ add section เป็นหลักนะคะต่อไปขั้นตอนทำหัวข้อเสร็จแล้วนะคะทีนี้จะมาดูที่วิธีการบันทึกเสียงเมื่อกี้ได้บอกไปนิดนึงแล้วว่าไอ้ปุ่มแดงๆข้างล่างเนี่ยคือปุ่มที่เราสามารถ recording ก็คือใช้ไมโครโฟนจากตรงนี้ได้นะคะหัวข้อแรกอันนี้นะคะเราจะมีแพทเทิร์นให้อ่านแพทเทิร์นตัวนี้นะคะจะเดี๋ยวจริงๆแล้วไอ้พวกสไลด์เมื่อกี้นะคะที่หนิงได้โชว์ไปเนี่ยมันจะมีอยู่ในเพจนะคะหัวข้อแรกอันนี้จะพูดถึงบอกว่าหนังสือนี้ชื่อหนังสืออะไรใครเป็นผู้แต่งแล้วก็จัดทำโดยใครอ่านเมื่อวันที่เท่าไหร่แล้วก็
่านโดยใครนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงโอเคนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครูโอเคนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการอ่านหัวข้อแรกนะคะอย่างหนังสือวันนี้ที่หนิงอ่านก็คือความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถนะคะสำคัญกว่าความสามารถอันนี้ก็จะอ่านว่าความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถประพันธ์โดยหลิวหยงเซิงแปลโดยวันวิสาศักดิ์สัมพันธ์กุลอันนี้ในกรณีที่มีผู้แปลนะคะถ้าไม่มีผู้แปลก็ไม่ต้องอ่าน ISBN 978-616-8158-28-9 จัดทำเป็นหนังสือ Daisy NCC Only โดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563จำนวนเมื่อวันที่เท่าไหร่นะแล้วก็จำนวน139หน้าอ่านโดยวรุณดากรุณีอันนี้ก็เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องทำเป็นฐานข้อมูลด้วยเผื่อว่าอาสาอ่านเล่มต่อไปเราก็จะมีเรคคอร์ดสมาชิกคนตาบอดสามารถที่จะมาเสิร์ชได้ว่าเขาอยากฟังอาสาคนนี้อ่านเล่มไหนบ้างก็จะเราสามารถค้นจากฐานข้อมูลได้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะบอกว่าหัวเรื่องเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างนะคะต่อไปนะคะกลับมาที่ตัวโปรแกรมต่อนะคะพอมาถึงปกหน้าก็คือหัวด้านหน้านี้นะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนหัวข้อในการบันทึกเสียงเราใช้วิธีการดับเบิ้ลคลิกนะคะดับเบิลคลิกให้หัวข้อซ้ายที่เราเลือกและขวาขึ้นมาตรงกันนะคะดับเบิลคลิกปกหน้าหัวข้อที่เราพิมพ์อยู่ทั้งหมดนี้นะคะจะต้องอ่านก่อนที่จะอธิบายเนื้อหาหรืออ่านเนื้อหาทุกครั้งเช่นปกหน้านี่เราก็จะบอกตรงนี้ปกหน้าจะบอกก็ได้ว่าเป็นพื้นปกสีอะไรนะคะปกหน้าพื้นปกเป็นสีม่วงมีข้อความว่าจิตวิทยาพัฒนาตนเองฉบับพกพาความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถผู้เรียบเรียงหลิวหยงเซิงผู้แปลวันวิสาศักดิ์สัมพันธ์กุลแบบนี้นะคะวิธีการบันทึกนะคะ พอเราเลือกหัวข้อที่เราจะบันทึกแล้วพอเลือกเสร็จซ้ายขวาตรงกันแล้วนะคะให้มาคลิกที่ปกหน้า1ครั้งให้มาคลิกที่พื้นที่ตรงนี้นะคะ1ครั้งเสร็จแล้วไปกด recording ค่ะด้านล่างนะคะปุ่มกลมๆสีแดงเห็นไหมคะเสียงเริ่มกระพริบแล้วคือเสียงเข้าไปแล้วระดับเสียงก็คือให้ขึ้นลงอยู่บริเวณลบ -6 นะคะไม่ต่ำไปจนถึงลบ -12 หรือว่าไม่ชนเพดานถี่เกินไปแล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งนะคะที่ปุ่มสีแดงเหมือนเดิมจะขึ้น recording อันนี้เสียงเข้าไปแล้วนะคะเราสามารถอ่านได้เลยก็คือปกหน้าจิตวิทยาพัฒนาตนเองฉบับพกพาความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถผู้เรียบเรียงหลิวหยงเซิงผู้แปลวันวิสาศักดิ์สัมพันธ์กุลวอลลุ่ม11ความรับผิดชอบ1ออนมีค่ามากกว่าความสามารถ1ปอนพอจะหยุดจบการบันทึกเสียงให้กดสเปซบาร์1ครั้งนะคะกดสเปซบาร์ที่คีย์บอร์ดจะขึ้นเป็นเฟดขึ้นมานะคะขึ้นเป็นเฟดแบบนี้ขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่า1เฟรดเฟรดนี้มีความยาวอยู่ที่ 34.85 วินาทีอันนี้คือความยาวเฟรดนะคะเราจะไปฟังการฟังนะคะให้อาสาไปตั้งค่าการฟังก่อนนะคะไปที่เมนู Transport สำหรับการใช้โปรแกรมครั้งแรกนะคะไปที่เมนู Transport แล้วก็ Navigation ไปติ๊กถูกที่ Play on Navigate นะคะติ๊กถูกที่ Play on Navigate จากนั้นเวลาเราจะฟังตรงไหนเอาเมาส์ไปคลิกไว้นะคะจะไปฟังส่วนไหนเอาเมาส์ไปคลิกไว้มันก็จะเล่นจบการบันทึกเสียงจะขึ้น Recording อันนี้เสียงเข้าไปแล้วนะคะสังเกตที่ธงสีแดงๆที่วิ่งนะคะจะขึ้น Recording อันนี้เสียงเข้าไปแล้วนะคะเราสามารถอ่านได้เลยก็คือ
ปกหน้าจิตวิทยาพัฒนาตนเองฉบับพกพาความรับผิดอันนี้คือการฟังทวนนะคะว่าเราอ่านอะไรไปเราจะต้องลบอะไรทิ้งมีอ่านตรงไหนผิดบ้างเมื่อกี้ตอนต้นเนี่ยต้องลบทิ้งแน่ๆนะคะจะขึ้นเรคคอร์ดดิ้งอันนี้เสียงเข้าไปแล้วนะคะเราสามารถอ่านได้เลยก็คือปกหน้าปกหน้านี่เก็บไว้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าปกเนี่ยค่ะตรงก่อนคำว่าปกหน้าเนี่ยนะคะเราให้คลิกซ้ายแล้วก็เลือกส่วนที่เราต้องการจะลบคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็ทำแถบจิตวิทยาลากแถบนะคะเสร็จแล้วก็กด delete กด delete ที่คีย์บอร์ดไอ้ส่วนที่เราไม่ต้องการใช้ก็ทิ้งหายลบทิ้งไปนะคะแล้วก็ฟังทวนว่ามีตรงไหนอ่านผิดบ้างไหมจิตวิทยาพัฒนาตนเองฉบับพกพาความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถผู้เรียบเรียงติ๋วหยงเซิงผู้แปลวันวิสาศักดิ์สัมพันธ์กุลวอลลุ่ม11ความรับผิดชอบ1ออนมีค่ามากกว่าความสามารถ1ปอนพอจะหยุดจบการบันทึกเสียงให้กดสเปซบาร์1ครั้งพอมาถึงตรงนี้มากกว่าความสามารถ1มันจบแค่ตรงนี้นะคะดังนั้นข้อความข้างหลังนี้เรียกว่าเป็นข้อความขยะเราจะต้องลบทิ้งเราจะไม่ให้สมาชิกตาบอดฟังแบบนี้นะคะให้เว้นช่องว่างนิดนึงนะคะคลิกเมาส์ซ้ายเลือกส่วนที่ต้องการจะลบกด delete จากเมื่อกี้30กว่าวินาทีเนี่ยจะเหลือแค่21วินาทีอันนี้เราได้1หัวข้อแล้วคือหัวข้อปกหน้านะคะได้1หัวข้อแล้วต่อไปจะเป็นหัวข้อปกในหนังสือเล่มนี้มีปกในอยู่2หน้านะคะคือหน้านี้กับหน้านี้เหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนไปหัวข้อไหนให้ดับเบิลคลิกที่หัวข้อนั้นนะคะดับเบิลคลิกเพื่อให้ซ้ายขวาตรงกันแล้วก็มาเลือกพื้นที่ตรงนี้1ครั้งนะคะสีฟ้าอ่อนเพื่อให้เป็นสีฟ้าเข้มสีน้ำเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือสีขาวกดที่ปุ่มสีแดง recording นะคะถ้าขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้นะคะ yes หรือ no ให้กด no นะคะแต่ถ้าขึ้นหน้าต่างมาว่าโอเคให้กด ok นะคะอันนี้มันจะเป็นการเลือกจุดที่จะบันทึกเสียงถ้าเกิดเราตอบ yes เนี่ยบางทีมันอาจจะกลับไปที่หน้าเดิม section เดิมนะคะให้กด no เหมือนเดิมนะคะจะอ่านหัวข้อไหนให้อ่านชื่อหัวข้อก่อนทุกครั้งปกในความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถผู้เรียบเรียงหลิวหยงเซิงผู้แปลวันวิสาศักดิ์สัมพันธ์กุลกดสเปซบาร์เมื่ออ่านเสร็จแล้วก็มาฟังทวนค่ะเหมือนเดิมนะคะจะอ่านหัวข้อไหนทุกครั้งปกในปกในเริ่มจากตรงนี้นะคะดังนั้นข้างหน้าลบทิ้งใช้เมาส์ซ้ายนะคะคลิกค้างไว้แล้วก็เลือกส่วนที่ต้องการจะลบโดยเว้นช่องว่างคำที่เราต้องการเก็บไว้ไว้นิดนึงนะคะอย่าตัดใกล้เกินไปปกในความรับผิดกด delete ที่คีย์บอร์ดนะคะปกในความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถผู้เรียบเรียงหลิวหยงเซิงผู้แปลวันวิสาศักดิ์สัมพันธ์กุลข้างหลังถ้าเราทิ้งช่วงเยอะไปเราก็ลบออกนิดนึงนะคะได้1หน้าแล้วนะคะปกในแต่ยังไม่จบค่ะปกในยังมีอีก1หน้าแล้วก็มาอ่านต่อนะคะอ่านต่อเราจะไม่อ่านรวดเดียวทั้งหมดนะคะเราจะอ่านทีละช่วงนะคะเรื่องเฟดความยาวของเฟดมีความสำคัญนะคะคลิกเข้าไปคลิกที่เดิมนะคะ record ความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถผู้เรียบเรียงหลิวหยงเซิงผู้แปลวันวิสาศักดิ์สัมพันธ์กุลบรรณาธิการนราชิตนามเรืองศรีพิสูจน์อักษรวรรณพรคิดดีจริงสิรินัดดาสุขภัพอันนี้เห็นไหมคะว่าระดับเสียงเนี่ยมันไม่เท่ากันเดี๋ยวลองฟังดูนะคะความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถผู้เรียบเรียงหลิวหยงเซิงผู้แปลวันวิสาศักดิ์สัมพันธ์บุญบรรณาธิการนราชิตนามเรืองศรีพิสูจน์อักษรแบบนี้เราเรียกว่าเสียงไม่สม่ำเสมอถึงเราจะอ่านแบบระดับเสียงคงที่แล้วแต่ที่มันไม่สม่ำเสมอเกิดจากไมปากเราอะค่ะหลุดจากไมเอียงซ้ายเอียงขวาบ้างหรือแบบเงยหน้าบ้างก้มหน้าบ้างนะคะทำให้เฟดนี้แก้ไขไม่ได้และใช้งานไม่ได้นะคะเราจะต้องลบทิ้งทั้งเฟด
การลบทิ้งทั้งเฟสนะคะจากเมื่อกี้ลบแค่บางประโยคบางส่วนเราใช้เมาส์ซ้ายคลิกมาร์กแล้วก็ลบส่วนที่ต้องการไม่ใช้ทิ้งนะคะแต่ถ้าต้องการจะลบทิ้งทั้งเฟสให้เลือกที่หัวเฟสนะคะใช้เมาส์ซ้ายคลิกวรรณพรคลิกดีจีแล้วกด delete ได้เลยแบบนี้นะคะถ้าผิดก็ edit undo กลับมาดูอีกครั้งนะคะคลิกด้านหัวเฟสนะคะด้านบนหัวเฟสนี้แล้วก็กด delete เนี่ยค่ะมันจะหายไปหมดเลยหายไปทั้งเฟสเลยถ้ากด delete อีกทีหนึ่ง section หายนะคะเนี่ยแต่ถ้าเผลอกดเร็วไปแล้วก็เผลอกดบทอื่นๆด้วยให้รีบไปที่ edit แล้วก็ undo กลับมานะคะUndoกลับมาโอเคผ่านปุ่มโอเคแค่นี้นะคะลองอ่านอีกครั้งหนึ่งถ้าขึ้นหน้าต่างมาโอเคแบบนี้นะคะให้คลิกโอเคได้เลยกด Recording อีกครั้งความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถผู้เรียบเรียงหลิวหยงเซิงผู้แปลวันวิสาศักดิ์สัมพันธ์กุลบรรณาธิการนราชิตนามเรืองศรีพิสูจน์อักษรวรรณพรคิดดีจริงสิรินัดดาสุขทัพอ่านแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปอ่านช่วงต่อไปคือถ้าเราอ่านสั้นๆเนี่ยเวลาผิดเราก็แก้ไขได้ง่ายนะคะด้านหน้าเว้นช่องว่างเยอะเกินก็ใช้เมาส์ซ้ายนะคะคลิกแล้วก็เลือกส่วนที่ต้องการจะลบแล้วก็ delete แล้วเมื่อฟังทวนแล้วถูกต้องทั้งหมดก็อ่านท่อนต่อไปได้นะคะคลิกที่ recording เหมือนเดิมนะคะ ISBN 978-616-8158-28-9ราคา139บาทพิมพ์ครั้งที่1ตุลาคม2561สงวนลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมข้อความพุทธศักราช2558อันนี้มีเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยแต่นี้เป็นฉบับเดิมนะคะลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ก็คือปี2561ซึ่งได้มีเพิ่มเติมข้อความแล้วก็มีแนบท้ายที่มูลนิธิคนตาบอดไทยสามารถนำมาทำได้นะคะดังนั้นอาสาไม่ต้องกังวลเสร็จแล้วเมื่อเราทวนฟังเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บงานให้เรียบร้อย ISBN. ก็ค่อยไปต่อเรื่อยๆแบบนี้นะคะสำหรับการอ่านพวก Facebook หรือว่าที่อยู่อีเมลเนี่ยให้อาสาสะกดอย่างเช่น facebook.com/daisythaland อะไรแบบนี้ค่ะคือชื่อเฉพาะให้สะกดเพื่อที่ว่าคนตาบอดถ้าเราต้องการหาข้อมูลเพิ่มเขาสามารถที่จะเข้าไปพิมพ์หาเองได้อันนี้จะเป็นในเรื่องของการบันทึกนะคะกดหยุดแล้วก็การลบเฉพาะบางส่วนกับการลบทั้งเฟซถึงตรงนี้แล้วมีอาสาสงสัยไหมคะขั้นตอนการบันทึกขั้นตอนการหยุดแล้วก็ในเรื่องของการลบถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปทีนี้เดี๋ยวค่ะค่ะค่ะในระหว่างของการอ่านนะคะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราฟังทบทวนเนี่ยปรากฏว่าเราเจออย่างเช่นมีเสียงน้ำลายหรือว่าเสียงของการหายใจที่มันดังเกินไปเราสามารถที่จะลบรายละเอียดตรงนี้ได้หรือเปล่าคะได้ค่ะสมมุตินะคะถ้าเราอยู่เฟสนี้ระหว่างทวนเราอยู่เฟสกลางนี้ละกันคือดูจากหน้าจอเนี้ยอาจจะไม่ชัดเราสามารถขยายหน้าจอได้นะคะขยายหน้าจอโดยที่เมื่อเราเลือกเฟสที่เราต้องการเช็คงานแล้วเนี่ยเสร็จแล้วไปกด Z ที่คีย์บอร์ดค่ะกด Z ที่คีย์บอร์ดแบบนี้มันจะขยายชัดขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นไอ้ที่แบบรายละเอียดที่มีแทรกอะไรเข้ามาเนี่ยเยอะอย่างเช่นอันนี้อันแรกจะมีเสียงหายใจขึ้นมาเฮือกหนึ่งแต่ถ้ามันไม่ได้ดังมากเราสามารถเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราลบแบบเสียงหายใจที่แบบถี่มากๆเนี่ยจะทำให้ประโยคเราติดอย่างเช่นอันนี้ถ้าเราลบทิ้งความรับผิดชอบสำคัญความรับผิดชอบถ้าสมมติหนิงมาลบช่องว่างทิ้งหมดเลยสมมติมันมีเสียงอะไรมันจะเหมือนไม่มีช่องว่างเลยผู้แปลวันวิสาผู้แปลนะคะแบบนี้มันจะเป็นการเก็บงานที่ละเอียดเกินไปจนเหมือนไม่มีช่องว่างแต่การใช้เข้ามาในนี้อย่างเช่นมันมีเสียงน้ำลายแทรกเข้ามานิดนึงอาสาสามารถที่จะเข้ามาใช้งานในส่วนนี้ได้เลยนะคะมันจะทำให้งานของเราเนี่ยเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นบางทีเนี่ยเสียงน้ำลายนิดเดียวไม่ทันสังเกตจัดพิมพ์โดย
บริษัทวราพับลิชชิ่งจำกัด73/414หมู่5ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเดี๋ยวลองดูนะคะเห็นไหมคะมันจะมีเส้นเล็กๆเนี่ยลองกดแซดเข้ามาดูเห็นไหมคะมันจะมีเส้นเล็กๆตลอดเลยพวกนี้อาสาสามารถใช้กดเข้ามาตรงนี้เพื่อเก็บงานได้นะคะจัดพิมพ์โดยบริษัทเสียงจึ๊กเข้ามาลบทิ้งบริษัทวราพับลิชชิ่งจำกัด73/414หมู่5ตำบลเสาธงหินเนี่ยค่ะไอ้จึ๊กๆกึ๊กๆเนี่ยลบได้เลยลบพอประมาณเพื่อที่ให้ยังมีช่วงจังหวะเว้นวรรคอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของลักษณะของการที่เราเก็บรายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียดมีเพิ่มเติมไหมคะส่วนนี้แล้วถ้าเกิดว่าเวลาที่เก็บรายละเอียดเนี่ยก็คือหลักๆก็คือใช้วิธีการลบไปเลยแต่ว่ามันจะไม่มีการที่เรียกว่าทำให้เสียงตรงนั้นมันเงียบไม่มีใช่ไหมคะในตัวนี้ไม่มีค่ะเราพยายามแบบรักษาบรรยากาศของเรารักษาบรรยากาศในการในห้องของเราอะค่ะในห้องบันทึกเสียงของเราค่ะค่ะเน้นตัวนั้นเป็นหลักใช่ค่ะเน้นตัวนี้เป็นหลักทีนี้นะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องการใส่เลขหน้าสมมุติว่าวันนี้เราพอแค่นี้จริงๆวันนี้น่าจะเลยเวลาแน่ๆเลยเราไปที่เมนูไฟล์นะคะเมนูไฟล์โดยปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมมันจะเซฟให้เราอัตโนมัติประมาณ 3-5 นาทีทุกๆ 3-5 นาทีนะคะแต่ถ้าเราแก้ไข edit อะไรแล้วไม่แน่ใจกลัวไฟดับกลัวเดี๋ยวเครื่องมีปัญหาอะไรเงี้ยเรามาที่เมนูไฟล์นะคะแล้วก็เลือก save project save project เฉยๆนะคะไม่ต้อง save as save project ถ้าในกรณีที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยตัว save project เป็นสีเทาก็ผ่านได้เลยนะคะถือว่าโปรแกรมเซฟให้ไปแล้วแล้วเราก็กดออกก่อนกดออกอาสาดูก่อนนิดนึงนะคะว่าด้านบนเนี่ยชื่อไฟล์ของเราเนี่ยความรับผิดชอบสำคัญกว่าความสามารถอยู่ที่ไหนเพราะบางทีบางคนเผลอไม่ได้เปลี่ยนที่จัดเก็บข้อมูลนะคะเราสามารถออกจากทางนี้ก็ได้ exit ตรงนี้ก็ได้หรือจะไปกากบาทที่มุมขวาบนก็ได้นะคะถ้า exit ออกไปปึ๊บถ้าเครื่องคอมเป็นอาสาใช้คนเดียวนะคะอาสาสามารถเข้าไปที่เมนูเดิมที่โปรแกรมได้เลยนะคะ OB นะคะแล้วก็รอพอมันขึ้นหน้าต่างมาเนี่ยอาสาก็สามารถที่จะไปเลือกที่ Open Last Project ได้ซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ล่าสุดที่เราอ่านไว้นะคะคลิกเข้าไปก็จะคือจะเป็นอันนี้ที่เราทำไว้มันก็จะยังอยู่ดังนั้นอาสาอ่านวันละครึ่งชั่วโมงวันละชั่วโมงก็ได้เลยแล้วก็ค่อยมาสะสมเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะมีเวลาน้อยก็อ่านน้อยมีเวลามากก็อ่านมากนะคะหรืออาสาจะเข้าไปทางโฟลเดอร์งานของเราก็ได้ก็คือไปที่ Explorer นะคะแล้วก็ของหนิงเมื่อกี้อยู่ Drive C Folder OB Project เนี่ยค่ะชื่องานจะอยู่ตรงนี้นะคะไฟล์ของหนิงจะอยู่ตรงนี้ลองคลิกมาดูสักนิดนึงว่าไฟล์งานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างลองเข้าไปดูนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปหนังสือทุกเล่มที่เราทำขึ้นนะคะไม่ว่าอาสาจะอ่านกี่เล่มก็ตามในโฟลเดอร์หนังสือของเราจะประกอบไปด้วย backup data แล้วก็โปรเจกต์ทั้งหมดนี้จะต้องไปด้วยกันนะคะทั้งหมดนี้จะต้องไปด้วยกันไม่ว่าอาสาจะก๊อปใส่แฟลชไดรฟ์มาส่งจะไลฟ์ใส่ CD ส่งหรือจะส่งทางออนไลน์ก็ได้ถ้าไลฟ์ใส่ CD หรือก๊อปใส่แฟลชไดรฟ์สบายมากเลยก็เอามาทั้งหัวข้อนี้เอามาทั้งโฟลเดอร์นี้แต่ถ้าจะต้องส่งทางออนไลน์อาสาจะต้องซิปไฟล์ก่อนนะคะอย่างเช่นอาสาสร้างโครงหนังสือเสร็จแล้วเลือกหนังสือได้แล้วแล้วก็ทดลองอ่านมาบ้างแล้วอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยดูก็ให้ zip ไฟล์ส่งมาทั้งโฟลเดอร์แบบนี้นะคะคลิกขวาแล้วก็อาจจะทำเป็นไฟล์ RAR RAR หรือว่าจะเป็นเซนจะเป็นไฟล์ zip ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไฟล์ zip นี้แหละค่ะแปะมาส่งมาทางอีเมลหรือไปฝาก Google Drive OneDrive ส่งมาเพราะว่าทางเราจะต้องตรวจสอบเป็นไฟล์ OB เท่านั้นเราจะไม่สามารถที่แบบฟังจากเสียงที่ส่งมาเป็น MP3 อะไรอย่างนี้ได้เพราะว่ามันก็จะไม่รู้ระดับเสียงแล้วก็ไม่ได้รู้วิธีการแบ่งเฟสหรืออะไรแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเข้าโปรแกรมจากตรงนี้ได้เช่นกันนะคะก็คือไปที่ตัวนกเนี่ยค่ะตัวโปรเจกต์ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะรอสักแป๊บนึงเนี่ยค่ะ
ไฟล์ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนเดิมก็จะมีหมดเลยเราก็สามารถอ่านต่อได้เลยนะคะอ่านต่อได้เลยแก้ไขอะไรทุกอย่างได้หมดอย่างเช่นถ้าครั้งที่แล้วมีความรู้สึกว่าโอ๊ยอ่านครั้งแรกไม่ดีเลยอาจจะแบบเอ้ยอ่านเบาไปอ่านยืดอ่านยานไปอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนจะเป็นนะคะไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ทำไปในวันแรกนะคะเนื่องจากเรายังไม่คล่องอาจจะเกรงอาจจะกลัวไม่ดีอะไรแบบนี้ทีนี้มาดูเรื่องของการใส่เลขหน้าค่ะการใส่เลขหน้านะคะเราจะนับหน้าหนังสือก่อนว่าหนังสือของเราเนี่ยเริ่มที่หน้าไหนหมายถึงว่าเลขหน้าเริ่มที่หน้าไหนอย่างหนังสือที่หนิงเอามาอ่านวันนี้นะคะบังเอิญเป็นความโชคดีมากเนื่องจากว่าเลข1เริ่มที่บทที่1ดังนั้นในส่วนของปกหน้าปกในเนี่ยไม่ต้องใส่เลขหน้านะคะแต่ถ้าสมมุติว่าในส่วนของปกหน้าปกในมันไม่ได้เป็นหน้า1หน้า2เป็นหน้ากอหน้าขอเป็นหน้าเลขโรมัน1โรมัน2เราก็จะมีวิธีการใส่เลขหน้าอีกแบบนึงแต่ไว้หนิงจะทำเป็นคลิปวิดีโอให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามาสอนนี้อาจจะใช้เวลาเยอะเกินไปทีนี้เราจะมาดูวิธีการใส่เลขหน้าก่อนนะคะสมมติว่าหน้า1เริ่มจากปกในเลยนะคะหน้า1เริ่มจากปกในเลยเป็นหน้าที่1แล้วก็หน้าต่อๆไปค่อยใส่เลขหน้าไปอ่ะอย่างสมมติหนังสือเล่มนี้นะคะกว่าเลขหน้าจะมาโชว์นะคะก็คือหน้า8หน้าที่8นะคะกว่าเลขหน้าจะบอกเราก็นับย้อนค่ะหน้า1ถึง7หาเลขไม่เจอนะคะให้นับย้อนอาสานับย้อนนะคะ8 7 6 5 4 3 2 1หน้า1คืออันนี้แบบนี้เราจะทดลองใส่เลขหน้าจากหนังสือเล่มนี้นะคะหน้า1อยู่ที่ปกในอันแรกวิธีการใส่เลขหน้านะคะเลือกเฟซที่ต้องการจะใส่เลขหน้าเลือกเสร็จนะคะแล้วก็คลิกขวาไปที่ Assign Row นะคะคลิกขวาแล้วไปเลือกที่ Assign Row จะอยู่ด้านล่างๆหน่อยนะคะแล้วก็เลือกเพจหน้าแรกที่เราเลือกนะคะมันจะขึ้นหน้าเลข1ให้อัตโนมัตินะคะกดโอเคเฟซที่เราใส่เลขหน้านะคะจะเปลี่ยนหัวเฟซจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วก็มีเลข1อันนี้คือเฟสแรกคือหน้า1อยู่ในส่วนปกในหน้าที่2ก็ยังอยู่ในส่วนของปกในนะคะคือเฟสนี้เฟสที่2นะคะเฟสแรกของหน้าคลิกขวาค่ะเลือกเฟสแล้วคลิกขวา Assign Row เลือกเพจหน้าจะรันให้อัตโนมัตินะคะหน้าจะรันให้อัตโนมัติกดโอเคแต่เฟสต่อไปของหน้า2เราไม่ใส่เลขหน้าแล้วนะคะ1หน้าเราจะใส่เลขหน้าแค่ครั้งเดียวคือเฟสแรกของหน้าเฟสต่อไปจะไม่ใส่เลขหน้าแล้วเราจะไปใส่อีกทีนึงก็คือหน้าที่3หน้าที่3เป็นเรื่องอะไรก็ไปใส่เลขหน้าตรงนั้นนะคะหน้าที่3อยู่ที่คำนำเราก็ไปเลือกหัวข้อคำนำแล้วก็บันทึกเสียงแล้วก็ใส่เลขหน้าลักษณะการใส่เลขหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่าหน้าที่3คำสุดท้ายนะคะคุณก็อะไรล่ะคุณก็แบบนี้นะคะมันไม่จบเราอ่านให้จบประโยคก่อนนะคะอ่านให้จบประโยคเลยอันนี้เหลืออีกบรรทัดเดียวก็อ่านให้จบบรรทัดแล้วค่อยขึ้นหน้าที่4ที่ประโยคใหม่แบบนี้นะคะขึ้นหน้าที่4ที่ประโยคใหม่เราจะไม่แบบคุณก็เสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็ขึ้นหน้าใหม่ที่ประโยคที่ไม่ต่อเนื่องนะคะเราจะทำให้จบประโยคก่อนซึ่งอันนี้ก็จะมีส่วนในเรื่องของการพลิกหนังสือด้วยเพราะว่าพอมันไม่จบประโยคอาสาก็อาจจะพลิกหนังสือกระทันหันอันนี้ต้องระวังนิดนึงเราอาจจะใช้เทคนิคคือพลิกเบาๆหรืออาจจะเอาอ่านแค่ 100% ก่อนแล้วก็จำคุณก็ไว้แล้วก็มาอ่านประโยคนี้เพื่อไม่ให้มีเสียงคลิกหนังสือเข้าไปในระหว่างการที่เราบันทึกเสียงนะคะอันนี้จะเป็นในลักษณะนี้ส่วนหัวข้อสารบัญ นะคะดับเบิลคลิกแล้วก็อ่านจำอย่าลืมว่าหัวข้อทุกหัวข้อที่เราพิมพ์จะต้องอ่านชื่อหัวข้อก่อนทุกครั้งการอ่านหัวข้อสารบัญ นะคะสารบัญบทที่1ความหมายของคำว่าความรับผิดชอบหน้า1 1ความรับผิดชอบคือภารกิจของคุณหน้า2พวกนี้อ่านเป็นอ่านชื่อหัวข้อแล้วก็อ่านเลขหน้าอ่านชื่อหัวข้ออ่านเลขหน้าการใส่เลขหน้าพอเขาฟังจากหน้าสารบัญเขาสามารถที่จะคนตาบอดนะคะสามารถที่จะไปฟังหนังสือเสียงโดยฟังเป็นหน้าได้ด้วยเลือกฟังเป็นหน้าได้ด้วยนะคะดังนั้นเราทำตามพวกนี้ไปเป็นหัวข้อแบ่งหัวข้อใส่เลขหน้า
ยังไงคนตาบอดก็จะฟังได้อย่างนั้นเหมือนกันนะคะทีนี้ถึงขั้นตอนนี้มีสงสัยเพิ่มเติมไหมคะเรื่องการใส่เลขหน้ารบกวนถามนิดนึงค่ะค่ะถ้าสมมติว่าในเฟสหนึ่งมีมากกว่าหนึ่งหน้าเราควรจะต้องสปริตออกเพื่อไปใส่ทีละหน้าหรือว่ายังไงอะคะคือเราการอ่านนะคะการทำเฟสเราจะไม่เอาเฟสมาอ่านยาวอยู่แล้วอะค่ะอย่างเฟสนี้เห็นไหมคะว่าหน้าที่สองเนี่ยหนิงจะไม่อ่านยาวหนิงจะอ่านสั้นๆคืออ่านทีละช่วงเพื่อหนึ่งลดความผิดพลาดนะคะแก้ไขงานได้ง่ายแล้วก็เราจะไม่อ่านข้ามหน้าอย่างเมื่อกี้หน้าหนึ่งมีสองสามบรรทัดหนิงก็จะอ่านแล้วก็จะหยุดเลยเราจะไม่อ่านต่อไปเฟสที่สองนะคะแต่ถ้าบังเอิญอาสาเริ่มคล่องเริ่มอ่านยาวและมีความรู้สึกว่าอ่านยาวไปก่อนเดี๋ยวมาสปริตทีหลังก็ทำได้นะคะซึ่งการสปริตเฟสเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของถ้าสมมุติว่าอาสาอ่านผิดตรงกลางตอนมาทวนนะคะตอนมาทวนเดี๋ยวจะลองเมิร์ดให้ดูก่อนละกันการเมิร์ดเฟสนะคะเดี๋ยวสมมติว่ารวมมาอ่ะสมมติว่าอาสาอ่านยาวมาต้องการสปริตคือการที่เราทำเฟสย่อยๆเนี่ยค่ะคนตาบอดก็จะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันถ้าเราอ่านหนังสือด้วยคนตาดีเนี่ยอ่านไปถึงย่อหน้าที่5เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อย่อหน้าเมื่อกี้เหมือนอ่านซ้ำๆเลยหนังสือพิมพ์ซ้ำมาไหมหรือเนื้อหาซ้ำมาไหมเราย้อนกลับไปดูแล้วก็กวาดสายตากลับไปดูได้ทันทีแต่คนตาบอดนะคะเขาก็จะย้อนกลับไปทีละเฟสถ้าอาสาทำเฟสย่อยๆมาแบบนี้นะคะลองใช้ลูกศรที่คีย์บอร์ดเลื่อนซ้ายขวาบนล่างจะใช้ได้หมดเลยนะคะมันจะเลื่อนไปทีละเฟสซึ่งมันก็1สะดวกกับอาสาด้วยในการทวนงานสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการที่จะมาตรวจสอบและสะดวกกับคนตาบอดที่จะใช้งานตอนฟังอะค่ะเขาจะฟังต่อเนื่องนะคะคนตาบอดฟังต่อเนื่องแต่ถ้าเขาต้องการหยุดเพื่อย้อนฟังเมื่อไหร่เขาจะย้อนฟังทีละเฟสซึ่งมันจะสะดวกมากกว่านะคะนี่มาดูที่เรื่องถ้าเราอ่านยาวแล้วเราต้องการจะสปริตเฟสนะคะให้อาสามาร์กจุดที่ต้องการสปริตนะคะใช้เมาส์ซ้ายนะคะมาร์กจุดเราจะสปริตตรงช่องว่างนะคะช่องว่างของเฟสจัดพิมพ์โดยมาร์กเสร็จแล้วต้องทำให้ธงสีแดงหายไปต้องทำให้ธงสีแดงหายไปนะคะเพราะว่าถ้าธงสีแดงหายไปเนี่ยจุดที่เรามาร์กจุดที่เราจะสปริตมันจะเลื่อนทันทีถ้ามีอยู่อย่างนี้นะคะมีทั้งจุดสีฟ้าและจุดสีแดงเดี๋ยวขยายให้ชัดนิดนึงถ้ามีทั้งจุดสีฟ้าและจุดสีแดงนะคะถ้าเราสปริตเนี่ยมันจะไปสปริตที่จุดสีแดงจะไม่ให้จุดที่เรามาร์กไว้ดังนั้นเราจะทำให้ธงสีแดงหายไปโดยการที่กดcontrol spacebar แบบนี้นะคะให้ธงสีแดงหายไปแล้วก็สปริตโดยการกด control q แบบนี้นะคะสมมุติจะสปริตอีกจุดหนึ่งมาร์กเสร็จให้ธงสีแดงหาย control spacebar แล้วก็ control q สปริตแบบนี้นะคะอันนี้คือลักษณะการสปริตเฟสก็คือถ้ามาร์กเสร็จแล้วทำให้ธงสีแดงหายแล้วก็สปริตในจุดที่เราต้องการสปริตหรือการสปริตเฟสนะคะนอกจากที่เราจะแบ่งประโยคยาวให้สั้นแล้วจะช่วยในเรื่องของถ้าอาสาทวนฟังแล้วมีผิดที่กลางเฟสสมมุติว่าอาสาอ่านผิดตรงส่วนนี้นะคะผิดส่วนนี้นะคะมาร์กส่วนที่ต้องการจะลบนะคะอันนี้มาร์กเสร็จแล้วอาสากด control q ได้เลยสมุนลิขมันจะแบ่งเป็น3เฟสอัตโนมัติดูอีกทีนะคะจาก1เฟสแล้วผิดตรงกลางต้องการจะลบตรงกลางทิ้งสมุนลิขสิทธิ์พระราชบัญญัตินะคะ control q นะคะจะแบ่งเป็น3เฟสแล้วลอยค่อยมาลบทิ้งจะเลือกลบเฟสไหนให้ลบเฟสนั้นนะคะจะอ่านแทรกตรงไหนอ่านแทรกเฟสไหนให้เอาเมาส์ไปไว้ที่เฟสก่อนหน้าสมมุติจะอ่านแทรกกลางนี้อ่านแทรกระหว่างเฟสที่3และเฟสที่4ให้เอาเมาส์ไปไว้ที่เฟสก่อนหน้าแล้วก็กดบันทึกมันก็จะมาแทรกให้ก็สามารถอ่านได้เลยแล้วก็เก็บงานนะคะเก็บงานได้เลยแล้วหนิงจะมีเทคนิคอันนึงถ้าทำผิดนะคะก็เหมือนเดิมก็คืออันดูกลับมาจะมีเทคนิคเรื่องการอ่านเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะ
ถ้าสมมุติว่าอาสาอ่านอยู่แล้วรู้ตัวว่าอ่านผิดสมมุติไปที่หน้าสารบัญรู้ตัวว่าอ่านผิดนะคะสารบัญบทที่1ความหมายของคำว่าความรับผิดชอบหน้า1 1ความ1ความรับผิดชอบคือภารกิจของคุณหน้า2 2ความรับผิดชอบแสดง2ความรับผิดชอบแสดงถึงลักษณะนิสัยของคุณหน้า6ถ้าเรารู้ว่าเราอ่านผิดหรืออ่านสะดุดจะต้องไม่ปล่อยผ่านนะคะถ้ารู้ตัวให้หยุดช่องว่างแป๊บหนึ่งเว้นจังหวะนิดนึงแล้วอ่านใหม่ทั้งประโยคอ่านใหม่ทั้งประโยคนะคะเราจะไม่แก้ไขเฉพาะคำได้ลองมาฟังนะคะสารบัญบทที่1ความหมายของคำว่าความรับผิดชอบหน้า1 1ความเห็นไหมคะ1เราก็มาลบที่ผิดทิ้งนะคะมาร์กเฉพาะที่ผิดเว้นช่องว่างให้พอสมควร1ความรับผิดชอบคือภารกิจความหมายของคำว่าความรับผิดชอบหน้า1 1ความรับผิดชอบคือภารกิจของคุณหน้า2 2ความรับผิดชอบแสดงถึงเห็นไหมคะเราอ่านผิดถ้าเรารู้ตัวให้เว้นจังหวะไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็อ่านใหม่ทั้งประโยคนะคะแล้วค่อยมาลบผิดทิ้งความรับผิดชอบแสดงอันนี้คือเทคนิคในกรณีที่เรารู้ว่าอ่านผิดแต่ถ้าไม่รู้มาทวนฟังก็คือใช้เทคนิคลบช่วงกลางก็คือสปลิตเฟสเมื่อกี้ได้นะคะถึงตรงนี้แล้วอาสามีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวนะครับสรุปก็คือไอ้ตัวของหน้าที่มันไม่ใช่เลขหน้าปกติก็คือไม่ต้องใส่เลขหน้าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ต้องใส่นะคะไม่ต้องใส่โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวนะนี่คือทีนี้ค่ะในสารบัญของหนังสือที่ผมหยิบมาทีนี้มันจะมีเหมือนกับว่าตรงส่วนของคำนำซึ่งมันจะไม่ได้เรียงหน้าเหมือนปกติแต่ว่าเขาใส่เลขหน้ามาด้วยเป็นแบบวงเล็บเปิด6วงเล็บปิดอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องพูดไม่ต้องเลยถ้าสารบัญมันบอกมาแบบนั้นอ่ะก็จำเป็นที่จะต้องใส่นะคะแต่จากวิธีการใส่เลขหน้าเดี๋ยวสมมติว่าสารบัญอ่ะเดี๋ยวไปที่ปกหน้าละกันสมมติว่าลองทดลองนะคะเมื่อกี้เราคลิกขวาแล้วก็ไปที่ assign row นะคะคลิกขวานะคะไปที่ assign row เหมือนเดิมแล้วไปที่เพจอาสาเห็นว่าตรงนี้นะคะตรงเพจคายเนี่ยค่ะปกติแล้วจะเป็น normal pageNormal page ก็คือจะได้แค่เลข1 2 3 4ที่มันจะรันให้แต่ถ้ามันเป็นเลขกอไก่เป็นเลขวงเล็บมาอาสาไปเลือกที่ special page นะคะ special page ทีนี้พอเป็น special page ปุ๊บเราจะเป็นเลขอะไรก็ได้เมื่อกี้อาสาบอกว่าเป็นเลข1วงเล็บ1นะคะหรือเป็นวงเล็บกออ่ะวงเล็บกอแบบนี้ค่ะผู้เรียบเรียงหน้าก็จะเป็นแบบนี้หน้าก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้ามีเฟสต่อไปเฟสต่อไปนะคะเป็นหน้าวงเล็บขอก็ใส่ได้คลิกขวาที่ไปที่เดิมเลยค่ะเพจก็ยังเป็นสเปเชียลเพจอยู่นะคะแล้วเราค่อยไปแก้หน้าที่เป็นสเปเชียลเพจระบบโปรแกรมมันจะไม่รันให้นะคะเราต้องมาแก้ไขเองนะคะเราต้องไปแก้ไขเองเนี่ยจะเป็นวงเล็บขอแต่ถ้าหน้าเป็นหน้าปกติอาสาอย่าลืมมาเปลี่ยนให้เป็น normal page ด้วยถ้าใช้เลขหน้าปกติแล้วอันนี้มันจะรันให้ถ้าเราใส่เลขถูกอย่างไปหน้า3หน้า10หน้า10หน้า11อะไรเงี้ยมันจะรันให้ตลอดเลยแต่ต้องขอให้ใส่ให้ถูกเท่านั้นเองนะคะอย่างในสารบัญก็คือค่ะยังไงนะคะจบอย่างในสารบัญสมมติว่าเราจะพูดถึงปกหน้าเราก็บอกว่าปกหน้าวงเล็บเปิดกอวงเล็บปิดได้เลยใช่มั้ยฮะถ้าในสารบัญใช่ไหมคะในสารบัญถ้าเป็นหน้าวงเล็บอ่ะเราจะอ่านว่าคำนำหน้าวงเล็บ1สารบัญหน้าวงเล็บขอคำนำสำนักพิมพ์หน้าวงเล็บ4อะไรแบบนี้ค่ะเราจะอ่านว่าหน้าวงเล็บหน้าวงเล็บนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าปกติก็หน้า1หน้า2ได้เลยทีนี้บางทีหนังสือจะมีหน้าว่างหนังสือชอบมีหน้าว่างเยอะการทำหน้าว่างแต่บังเอิญมันมีเลขหน้านะคะบังเอิญมันมีเลขหน้าสมมุติหน้า3ของหนังสือเล่มนี้เป็นหน้าว่างเราไม่เว้นนะคะเราต้องใส่เลขหน้าวิธีการนะคะใช้วิธีบันทึกกดบันทึกแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรสัก1 2วิ3วิอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่เลขหน้าคือหน้าต้องครบนะคะแม้หน้านั้นจะเป็นหน้าว่างเราก็ต้องใส่เนี่ยค่ะหน้าว่างตรงนี้ก็จะเป็นเลข3คือเราไม่ต้องพูดอะไรนะคะถ้าหน้าเป็นรูปภาพแล้วก็บอกว่าเป็นรูปภาพแล้วก็ใส่เลขหน้า
คือถ้าหน้าไม่ครบเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตงานขึ้นระบบได้เดี๋ยวจะให้อาสาดูอีกนิดนึงนะคะว่าก่อนที่เราจะปิดโปรแกรมแต่ละครั้งรวมถึงก่อนส่งงานนะคะเมื่อกี้เราไปดูเนื้อหาของเราอยู่ที่ตรงนี้คลิกขวานะคะคลิกขวาไปที่ property จะเห็นว่าไฟล์งานของเราที่เพิ่งอ่านมาแป๊บๆเนี่ยอยู่ที่ขนาด 13.3 MB นะคะจำขนาดนี้ไว้นะคะ 13.3 MB ก่อนปิดโปรแกรมทุกครั้งนะคะในแต่ละครั้งที่ใช้งานให้อาสาไป clean up ไปที่เมนู tools นะคะแล้วก็ไป clean up clean unreference audio เลือก complete clean up หรือจะกด control l ได้เลยนะคะเลือกปึ๊บกดโอเคอันนี้ข้อมูลมันน้อยเรายังอ่านได้น้อยอยู่มันก็จะใช้เวลา clean up แป๊บเดียวการ clean up นี่ช่วยอะไรเมื่อกี้เราลบเราอ่านผิดกดผิด delete เยอะแยะเลยนะคะถ้าเราไม่ clean up มันจะเก็บไฟล์ไว้ทั้งหมดเลยซึ่งบางทีเยอะมากเดี๋ยวเราลองไปเช็คดูว่าเมื่อเรา clean up เสร็จแล้วจาก 13.3 MB เหลือเท่าไหร่เหลือ 8.59 MB เท่านั้นนะคะนี่การ clean up จะช่วยจัดระเบียบไฟล์เราด้วยถ้าเกิดสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งไฟล์มีปัญหาขึ้นมาเราไปใช้ข้อมูล data ข้อมูล backup มาใช้เนี่ยมันจะได้เหลือแต่ไฟล์ดีๆนะคะถ้าเราไม่เคย clean up เลยเนี่ยไฟล์ขยะไฟล์ที่อ่านผิดอะไรเงี้ยมันจะถูกเก็บไว้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นก็อาสาก็ปิดโปรแกรมได้พอ clean up เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็คือ1กระบวนการขั้นตอนนะคะแต่ที่สำคัญคือเริ่มแรกเมื่ออาสาเลือกหนังสือแล้วเนี่ยให้ส่งรายชื่อหนังสือกับชื่อผู้แต่งที่ต้องการจะอ่านให้ห้องสมุดก่อนเพื่อเราจะได้ช่วยเช็คให้แนะเทคนิคนิดนึงว่าอย่าเพิ่งเลือกเล่มใหญ่อย่าเพิ่งเลือกหนังสือภาพนะคะเพราะการอธิบายภาพมันจะยากกว่าการที่เราอ่านตามตัวหนังสือที่เขาพิมพ์มานะคะเลือกอย่าเพิ่งเลือกเล่มใหญ่ไม่เล่มใหญ่ในที่นี้ก็คือแบบสัก100หน้านะคะสัก100หน้าโดยประมาณเพราะว่าถ้าเล่มเล็กเกินไปเนี่ยพื้นที่จัดเก็บหรือว่าตัวไฟล์หนังสือที่เราออกขึ้นให้บริการเนี่ยมันก็จะน้อยบางทีบางคนบอกอยากอ่านนิทานเล่มเล็กๆอ่ะเล่มหนึ่งประมาณ10หน้าเล่มหนึ่งไม่ถึง20นาทีเราก็จะต้องรอรวบรวมนะคะเราจะไม่ออกให้บริการโดยที่แบบเป็นเลขทะเบียนเป็นเล่มเล็กๆแบบนั้นเราก็จะรวมมาเป็นรวมหนังสือนิทาน10เรื่องอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะรอจนข้อมูลมันได้เยอะพอที่จะแบบออกเป็นบริการ1เรื่องได้แบบนี้นะคะเทคนิคที่สามารถที่จะเลือกหนังสือเอาที่ตัวเองชอบก่อนนะคะเลือกที่ตัวเองชอบก่อนแล้วก็ดูเนื้อหาหนังสืออย่าเพิ่งเล่มใหญ่มากเพื่อที่ว่า1เล่มแรกที่เราทำอะค่ะจะได้รู้ขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบว่าการบันทึกเสียงการทำโครงสร้างการใส่เลขหน้าการ edit delete เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะแค่ไหนแล้วก็จนกระทั่งส่งงานแล้วก็อย่าลืมว่าก่อนที่จะอ่านทั้งเล่มอะค่ะรบกวนอาสาให้ส่งตัวอย่างมาก่อนนะคะเราจะได้ช่วยแนะนำทั้งในเรื่องของอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเสียงแทรกการตั้งท่าไมค์หรือการสร้างโครงหนังสืออะไรแบบนี้ให้อาสาทดลองส่งให้ดูก่อนซึ่งนะตอนนี้พอมีการอบรมออนไลน์แล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้เราก็มีการส่งงานทางออนไลน์อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการแชร์ไดรฟ์แล้วก็ส่งทางอีเมลอะไรแบบนี้นะคะก็หวังว่าอาสาที่อบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่มีอาสาเข้าเยอะที่สุดนะคะที่มีอาสาเข้าเยอะที่สุดแล้วก็ถ้าติดขัดขั้นตอนไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้แล้วก็อันนี้ก็สามารถไปดูไลฟ์ย้อนหลังได้หรือว่าถ้ายังสงสัยเพิ่มเติมหลังจากการอบรมนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามได้นะคะพิมพ์ข้อความไปได้แล้วก็จะมีแอดมินนอกจากน้องสายแล้วก็อาจจะมีคนอื่นๆช่วยตอบบ้างค่ะชลทิพย์กลับมาเมื่อใกล้จะปิดอีกนี่เป็นอีกจะเป็นพอหนังสือออกมาทั้งหมดแล้วนะคะพออาสาอ่านมาหมดแล้วผ่านนิงผ่านน้องทรายผ่านนิงผ่านทีมงาน QC ท่านอื่นแล้วเนี่ยเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนทุกอย่างพร้อมออกให้บริการหนังสือทุกเล่มจะถูกส่งไปที่อีกจะเป็นคนเอาขึ้นระบบ1414ขึ้นระบบแอปพลิเคชัน TAB Radio นะคะอันนี้ก็คืออีกจะดูแลทั้งหมดก็คืออยากให้ได้หนังสือที่มีคุณภาพจริงๆคำว่าหนังสือคุณภาพไม่ใช่หนังสือเล่มหนาหรือเล่มใหญ่มากนะคะคุณภาพของเราเริ่มจากเล่มเล็กๆก่อนได้คือเอามาถึงแล้วเนี่ยทางห้องสมุดตรวจแล้วก็พยายามเราก็จะช่วยเก็บงานบ้างแต่ก็อยากให้อาสาทำให้สมบูรณ์ใ
ให้มากที่สุดเพราะว่าหนังสือที่เข้ามาเนี่ยถ้าเราตรวจเนี่ยค่อนข้างนานบางเล่มใช้เวลาเป็นเดือนถ้าอาสาทำมาไม่เรียบร้อยไม่ลบไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะถูกค้างไว้ก่อนคืออย่างสมมุติอาสาส่งหนังสือเข้ามา10เล่มใช่ไหมคะถ้าเราไปเจอหนังสือเล่มที่มันต้องแก้ไขเยอะมากค่ะเราก็จะต้องเอาวางก่อนเราก็ต้องเอาหนังสือที่มันค่อนข้างสมบูรณ์ที่เราตรวจได้เร็วเพื่อที่เราจะได้ออกให้บริการคนตาบอดได้เร็วนะคะคนตาบอดฟังหนังสือค่อนข้างเยอะเพราะเขาไม่ได้มีสื่ออื่นที่จะดูไม่ได้มี YouTube ดูไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ดูละครอะไรเงี้ยดังนั้นคือหนังสือเสียงก็จะเป็นหลักในการที่เขาจะหาข้อมูลความบันเทิงต่างๆนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะรู้ฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้ท้ออะไรอย่างเงี้ยทำไมมันยากจังเลยมีไหมอะคะอีกอย่าพึ่งดิ ไม่จะบอกว่าหนังสือเสียงอะมันมีความสำคัญมากๆเลยกับคนตาบอดมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบวันนี้ว่าสื่อผลิตออกมาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแต่เป็นเหตุอะแล้วก็เสียงอ่านของทุกคนน่ะจะอยู่ไปนานเลยนะคะอยู่เป็น10ปีจนกว่าแบบระบบเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรมันจะเสื่อมสลายเลยอะค่ะก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ท้อไงก็แบบค่อยๆอ่านไปอะค่ะอย่างทุกวันนี้อย่างทุกวันนี้อีกเองเนี่ยอีกก็ไม่ได้ดูละครเพราะดูก็ไม่รู้เรื่องไปดูหนังก็ไม่รู้เรื่องแบบบางทีข่าวมีอย่างเช่นแบบเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูเลยนะอะไรเงี้ยอ้าวคนตาบอดก็ไม่รู้เรื่องอีกละดังนั้นหนังสือเสียงนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าหนังสือที่เราทำกันทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่หนังสือเป็นเล่มๆตามท้องตลาดที่มีขายนะคะมันยังรวมไปถึงรายงานการประชุมหนังสือชี้ชวนหนังสือต่างๆที่คนตาบอดจำเป็นต้องใช้งานนะคะแม้แต่เอาง่ายๆคำสั่งศาลหนังสือจากศาลฎีกาจากศาลนู่นนี่นั่นมาคนตาบอดไม่รู้นะคะหอบเอกสารของศาลเนี่ยมาให้เราอ่านให้อ่านแล้วก็แต่หนังสือพวกนี้จะเป็นส่วนตัวนะคะเราจะอ่านให้ส่วนตัวก็คือไม่ได้เผยแพร่อันนี้คือเป็นความลับของอาสาไอของสมาชิกแต่ละท่านแล้วก็จะอ่านให้คำพิพากษาคดีนั้นคดีนี้คือเขาต้องหอบมาให้เราอ่านให้ฟังอะไรแบบนี้ค่ะมันคือชีวิตทุกอย่างมันดำเนินชีวิตประจำวันเหมือนคนตาดีทุกอย่างเพียงแต่สิ่งที่มันเข้าไม่ถึงเลยก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารหนังสือทุกๆอย่างที่มันเป็นกระดาษที่มันเป็นเปเปอร์นะคะก็เขาจะเข้าไม่ถึงค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะฮัลโหลค่ะ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 คนนะคะคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้ท้อนะคะคุณอีกฝากบอกคุณอีกว่าคือยิ่งได้มาเข้าอบรมอย่างเงี้ยยิ่งทำให้รู้ว่าผู้พิการทางสายตาเขามีความต้องการมากเราตอนแรกมันก็รู้สึกเหมือนห่างๆว่าเดี๋ยวก็คงมีคนอ่านให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วกลายเป็นว่ามีความต้องการทางด้านความรู้หรืออะไรมากมายที่อยากต้องการอะไรเงี้ยทีนี้ขอถามเพิ่มเติมว่าการที่เราจะทราบได้อย่างไรว่าผู้พิการทางสายตาต้องการและให้เราอ่านหนังสืออะไรบ้างเนี่ยเราต้องไปที่มูลที่มูลทางสายตาเลยไหมหรือว่าเราจะสามารถทราบได้ยังไงเพื่อจะได้ตรงประเด็นและตรงจุดแล้วลดระยะเวลาในการที่เราแบบไปควานหาหนังสือกลายเป็นว่าเราต้องอยากให้เขาอ่านหนังสืออย่างที่เราอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันเราอยากได้ตรงประเด็นนะคะจริงๆส่วนหนึ่งเราจะมีที่เว็บมูลนิธิค่ะที่ www.nlbp.org อะค่ะ NLBN N Netherlands แล้วก็ L Lion แล้วก็ B Boy แล้วก็ P Poland .org จะมีรายชื่อที่คนตาบอดต้องการแต่ว่าตรงเนี้ยจะติดนิดนึงว่าส่วนใหญ่หนังสือคนตาบอดต้องการอ่ะมันจะเป็นเล่มหนาแล้วสำหรับอาสาที่เพิ่งเริ่มต้นอย่างเงี้ยครั้งแรกอ่ะสาเหตุคือว่าทำไมเราถึงเน้นว่าให้อาสาเลือกเล่มที่แบบประมาณ100หน้า200หน้าและเป็นเล่มที่อาสาชื่นชอบเพราะว่าอาสาจะได้มีที่จะอ่านสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมันจะทำได้ดีแล้วก็สำเร็จทีนี้พอสำเร็จเล่มแรกก็สามารถที่จะอ่านให้คนตาบอดดีกว่าอะไรเงี้ยคือเราอย่างน้อยๆอ่ะเราคุ้นเคยกับโปรแกรมแล้วเรารู้แล้วบันทึกแบบไหนต้องอ่านแบบไหนแล้วก็น้ำเสียงเราต้องออกประมาณไหนพอมันเริ่มคุ้นเราก็สามารถที่จะอ่านเล่มโตๆเล่มใหญ่ๆเพราะว่าจริงๆจะบอกเลยว่าคนที่ชอบการอ่านคนตาบอดไม่ต่างกับคนตาดีเลยนะคะคือคนที่บ้าอ่านพูดง่ายๆคือภาษาบ้านๆเราคือแบบ
คือบ้าฟังถ้าบางคืนไม่หลับไม่นอนยันเช้าอะไรอย่างเงี้ยมีคนประเภทนี้เยอะมากแล้วจำนวนหน้าบางทีแบบ400หน้า500หน้า600หน้าเลยด้วยซ้ำที่เขาแบบเขาจะปินกับมันมากอะไรแบบนั้นนะคะก็เลยคิดว่าด้วยความต้องการการอ่านแล้วก็อาสาหลายท่านที่อ่านประจำยังเคยบ่นเลยว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ยฉันใช้เวลาอ่านมาตั้งหลายเดือนแต่คนตาบอดฟังคืน2คืนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากเน้นว่าคือจริงๆอ่ะจำนวนหนังสือมันไม่เพียงพออยู่แล้วเพราะว่าแต่ละปีอ่ะหนังสือที่ออกมาเยอะมากมีขายแบบเกลื่อนเต็มหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนตาบอดเขาก็ชื่นชอบอะค่ะส่วนแนวถ้าจะให้เราแนะนำอ่ะจะแนะนำเป็นแนวดีกว่าว่าแนวไหนที่เขาอ่านกันบ้างเพราะว่าแต่ก็สัดส่วนอะในการที่เขาอ่านกันอะมันจะไม่เท่ากันแล้วแต่คนชอบอย่างพวกประเภทปรัชญาจิตวิทยาหรือพวกปิดปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจอะพวกการบริหารเจ้านายลูกน้องหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็ชอบเพราะว่าคนตาบอดที่เป็นผู้บริหารก็ชอบที่จะอ่านหรือรวมไปถึงเรื่องของพวกเศรษฐกิจการเงินการลงทุนเนี่ยคนตาบอดที่เล่นหุ้นก็มีเยอะแล้วก็พวกการเมืองการปกครองอะไรอย่างพวกอะไรอ่ะกฎหมายน่ารู้หรืออะไรในชีวิตประจำวันที่เขาควรจะต้องรู้อ่ะมันก็จำเป็นที่จะต้องแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็จะชอบมากคนตาบอดถึงต่อให้ตาบอดเถอะแต่ก็ชอบเที่ยวชอบฟังแล้วก็แบบเอ้ยจินตนาการแบบไปที่นั่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เผื่อเป็นแนวทางด้วยว่าถ้าเกิดเขาจะได้แบบไปคุยกับเพื่อนๆได้อย่างว่าที่นั่นมีอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาจะได้มีเป็นส่วนหนึ่งในสังคมได้อะค่ะแล้วก็ที่ยอดฮิตเลยก็คือวรรณกรรมแต่วรรณกรรมเนี่ยอาจจะต้องแอดวานซ์นิดนึงเพราะว่าเราไม่ยังเป็นต้องภาคหรอกเราเป็นต้องทำเสียงเล็กเสียงน้อยหรอกแต่การอ่านวรรณกรรมแบบเล็กนวลหน้ามันไม่น้อยอะค่ะคือกลัวอาสาจะแบบท้อก่อนกว่าจะจบอะไรมันไม่เหมือนอ่านในใจเนาะอ่านนิยายหนังสือคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคุณวรรณภาคะคือหนังสือในห้องสมุดหนังสือที่เราผลิตเนี่ยค่ะ 70-80% เนี่ยจะเป็นหนังสือที่สมาชิกตาบอดเอามาฝากที่เหลือคือหนังสือที่อาสาพวกเรากันเองนี่แหละคือบางทีคนตาบอดก็อาจจะเข้าไม่ถึงหนังสือที่คิดว่ามันดีที่เราเห็นว่ามันดีหรือว่านิยายบางอันที่เอ้ยมันสนุกนะแต่คนตาบอดไม่รู้หรือบางคนที่รู้ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้ออาสาเรานี่แหละค่ะก็จะเป็นคุณซื้อมาแล้วก็อ่านให้แต่ก็ก่อนซื้อหรืออะไรเราก็จะเช็คกันก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ซ้ำกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่หนิงหน้าแชร์หน้าจออยู่เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ของมูลนิธินะคะ nlbp.org ในส่วนของรายชื่อหนังสือที่สมาชิกคนตาบอดต้องการฟังกลุ่มหนังสือกลุ่มนี้คือไม่มีในห้องสมุดก็คือยังไม่มีคนตาบอดคนไหนที่ซื้อมาฝากให้อ่านแล้วก็ยังไม่มีอาสาคนไหนที่ซื้อเหมือนกันก็จะเป็นที่คนตาบอดเขารีเควสต์มาอยากฟังแต่ว่าไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อเองซึ่งก่อนสามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแจ้งนิดนึงว่าก่อนที่จะเลือกเนี่ยก็ให้ไปหาข้อมูลนิดนึงคือบางทีอย่างที่อิงบอกอะค่ะ6เล่มจบหรือบางเล่มแบบหนามากๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกดูเป็นแนวทางได้นะคะอย่างบางทีเนี่ยบางเล่มมันหนาจริงๆแล้วก็โอ้เห็นใจอาสามากเลยเพราะว่ากว่าจะอ่านจบมันก็ท้ออ่ะบางคนต้องบอกอย่างนั้นจริงๆคือคนมาเรียนรู้กับเราเยอะนะคะแต่พอเห็นขั้นตอนรายละเอียดหรือว่าอาจจะเวลาไม่พอจริงๆที่จะแบบพอมันไม่ได้อ่านต่อเนื่องอะค่ะมันก็จะเกิดความไม่พอความไม่ต่อเนื่องเกิดขึ้นอะมันก็ทำให้หยุดชะงักมันก็จะเยอะมากเลยอาสาที่อ่านกับเราจริงๆจังๆต่อเนื่องนะไม่ได้มีเยอะนะคะเพราะว่ามันก็หลายๆขั้นตอนหลายๆอย่างด้วยก็อาจจะดูจากหน้าเว็บไซต์เป็นแนวทางแล้วก็ถ้าจะเลือกเล่มไหนก็แจ้งมาที่แอดมินแจ้งมาที่อินบ็อกซ์เพจเพื่อเราจะได้ลงทะเบียนจองไว้ให้มันก็จะได้ไม่ซ้ำกันนะคะอ๋อหรือไม่ก็อยากทำตามอย่างที่คุณเอ็กแจ้งบอกว่าให้เราเลือกเองก่อน100-200หน้านี่คือเราก็สามารถส่งหน้ารูปหนังสือใช่ค่ะไปในอินบ็อกซ์ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าหน้ารูปมันไม่ชัดก็ใส่ชื่อหนังพิมพ์ชื่อหนังสือกับชื่อผู้แต่งมาก็ได้เราก็จะได้เช็คให้ในฐานข้อมูลว่ามีแล้วหรือยังหรือว่ามีอาสาท่านอื่นอ่านอยู่ไหมแบบนี้ค่ะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสุดท้ายนะฮะ
ยังคือถ้าเกิดว่าหลังจากจบอย่างนี้ไปแล้วยังสามารถที่จะเขาเรียกอะไรขอคำแนะนำปรึกษาได้จากทางอีบอกได้อยู่ใช่ไหมได้เลยค่ะได้เลยค่ะจนถึงการอ่านจบไม่ว่าจะอ่านกี่เล่มกี่เล่มอาสายังสามารถสอบถามได้บางทีเราอ่านเล่มนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรพออ่านเล่มที่สองอุ๊ยเจอหนังสือแบบเนี้ยมันออกแบบมาแบบนี้ควรจะอ่านยังไงก็ถ่ายรูปส่งมาก็คือถึงแม้ว่าอาสาตอนนี้อ่านกับเรามา 5-6 ปีพอไปเจอหนังสือแบบใหม่ๆรูปแบบใหม่เจอคำที่ไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการคุยกันตลอดเวลาเพื่อให้งานเราออกมาสมบูรณ์แบบค่ะสอบถามทางอินบ็อกซ์ได้เลยก็คืออย่างน้อยก็มันก็ยังมีข้อความทิ้งไว้เนาะบางทีโทรเข้ามาอาจจะแบบเจ้าหน้าที่คนนั้นไม่อยู่ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็สอบถามทางอินบ็อกซ์จะสะดวกที่สุดค่ะครับขอบคุณครับค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะก็เหมือนจะกินสวัสดีค่ะคุณค่ะอยากจะสอบถามอะค่ะว่าอย่างที่คุณหนิงบอกว่าบางเล่มนี่คือมีคนตาบอดที่ซื้อมาไว้อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราต้องการไปอ่านตรงนั้นให้ฟังเงี้ยคือทางมูลนิธิก็คือจะส่งเป็นอีบุ๊กให้เราเหรอคะหรือว่ายังไงคือถ้าอันนี้บอกตรงๆเลยนะคะว่าเราถ้าอาสาใหม่เนี่ยเรายังจะไม่ส่งหนังสือของห้องสมุดให้เนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะคือหนังสือเล่มใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงพอมันมีกำหนดเวลาอย่างบางทีเขาบอกว่าขอภายใน2เดือนภายใน3เดือนเงี้ยแล้วอาสาใหม่เองเพิ่งเริ่มต้นแล้วบางครั้งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาอ่านให้ทันไหมแล้วถ้าบอกตรงๆเลยอีกอย่างนึงก็คือบางทีเราตามหนังสือไม่ได้อันนี้คือเมื่อก่อนเราส่งให้นะคะแล้วพออาสาเริ่มไปใช้ยังไม่ชินกับโปรแกรมพอเริ่มไม่มีเวลาแล้วพอนานไปเราตามหนังสือไม่ได้เราก็เลยต้องไปรับผิดชอบคือซื้อหนังสือมาให้แบบนี้ค่ะเราก็เลยว่างั้นเริ่มแรกอาสาใหม่ๆลองเลือกหนังสือที่ตัวเองอยากจะทำก่อนแค่เช็คกับทางเราแล้วหลังจากนั้นพอส่งให้เราสักเล่ม2เล่มแล้วเนี่ยแล้วอาสาอาจจะแบบเอ้ยลองเห็นว่าเอ้ยเรามีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องหนังสือของสมาชิกตาบอดถ้าเราส่งให้ไปเนี่ยมันต้องได้คืนกลับมาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็อาจจะให้ชอบอ่านประเภทไหนเราก็อาจจะลิสต์ให้แล้วก็ส่งให้เล่มที่ไม่หนามากอะไรแบบเนี้ยค่ะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะค่ะอันนี้จะขอย้อนไปเรื่องของการอ่านนิยายหรือนวนิยายนะคะค่ะในกรณีที่มีเครื่องหมายคำพูดอะค่ะค่ะค่ะเราก็อ่านประโยคในเครื่องหมายคำพูดไปเลยใช่ไหมคะนี่นะเดี๋ยวหนิงจะอันนี้ยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงโอเคหน้านี้เป็นนิยายมันอันนี้เป็นวรรณกรรมเยาวชนมันจะมีเครื่องหมายคำพูดเวลาที่เป็นบทสนทนาเนาะมันจะมีเครื่องหมายคำพูดวิธีการอ่านนะคะวันหนึ่งมีมนุษย์ผู้ชายแปลกหน้าขับรถที่มีกระบะข้างท้ายเข้ามาจอดในเขตบ้านที่เราอยู่เขาทักทายเจ้าของบ้านและพูดคุยกันหลายคำและแล้วชายแปลกหน้าก็จ้องมองมาที่ฉันกับน้องพูดคุยด้วยเสียงค่อนข้างดังกว่าเจ้าของบ้านกระรอกสวยดีพี่เลี้ยงไว้ขายหรอเปล่ารังมันหล่นเจ้าสองตัวนี้ยังเล็กมากแต่ลืมตาแล้วพี่เลยเลี้ยงไว้สวยแบ่งให้ผมตัวหนึ่งได้ไหมเขาพูดและมองฉันกับน้องด้วยสายตาไม่น่าไว้วางใจเลยอยากให้มันอยู่ด้วยกันอยู่ตัวเดียวคงเหงาแย่ผมชอบจังกระรอกสีนี้ตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวผู้สีส้มอมแดงตัวเมียสีส้มอมน้ำตาลเนี่ยค่ะอ่านแค่ประมาณนี้เลยเว้นวรรคเว้นจังหวะให้ถูกแค่นั้นเองเว้นจังหวะระหว่างคนพูดแต่ละคนเว้นจังหวะระหว่างประโยคพูดกับประโยคบรรยายแค่นี้ค่ะก็อ่านได้แล้วถามอีกว่าอีกฟังเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้เองไม่ต้องดัดเสียงไม่ต้องแบบทำเสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่เสียงคนแก่แค่เว้นจังหวะให้ถูกเว้นจังหวะระหว่างประโยคพูดกับประโยคบรรยายให้ถูกเว้นจังหวะการพูดของแต่ละบุคคลให้ถูกแค่นั้นเองค่ะเราจะไม่อ่านเครื่องหมายคำพูดเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียอรรถรสในการฟังอะค่ะแบบอะไรนะพี่หนิงเดินมาแล้วพูดว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดสวัสดีอีกเครื่องหมายคำพูดปิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบสะดุดนิดนึงโอเคไหมคะเลือกอ่านได้นะคะแบบวรรณกรรมเยาวชนเนี่ยมันจะเล่มเล็กๆ เล่มบางๆเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจสามารถเลือกอ่านได้เลยก็เช็คกับทางเราวรรณกรรมเยาวชนนี้นอกจากที่จะใช้เป็นซีดีอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีแบบรายการเยาวชนด้วยเนาะที่เราจะเอาไปออกอากาศด้วยสามารถเลือกได้นะคะอย่างเล่มเนี้ย
120หน้าตัวหนังสือใหญ่ๆด้วยแล้วก็ถ้าใครชอบอ่านวรรณกรรมอยู่แล้วก็เลือกได้เลยนะคะแค่เช็คแล้วก็ถ้าแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจจะอ่านหนังสือทั่วๆไปก่อนก็ได้หนังสือท่องเที่ยวอะไรแบบนี้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบต้องบอกแบบนี้คือคนตาบอดเคยพูดไว้ว่าเราจะฟังเสียงคนอ่านได้รู้ด้วยนะว่าเขาอ่านแล้วมีความสุขไหมเขาอ่านด้วยความเข้าใจหรือเขาอ่านไปอย่างนั้นอย่างนั้นแบบไม่เข้าใจเขาอันนี้เคยได้ยินนะอีกบอกได้ไหมคือจริงๆเสียงคนตาบอดมองไม่เห็นอยู่แล้วเนาะเขาก็จะสัมผัสได้จากน้ำเสียงอะค่ะว่าวิอ่านแล้วรู้สึกแบบอินจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฟังเสียงแล้วน่าฟังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาสาอ่านเหมือนแบบถูกบังคับอ่านหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นค่ะคุณยานิสาคุณยานิสามีคำถามไหมคะเห็นเหมือนส่งเบสแฮนด์ขึ้นมาค่ะค่ะใช่ค่ะถ้าจำเป็นไม่ต้องเป็นประเภทหนังสือเล่มๆถ้าเป็นพวกนิตยสารหรือว่าบทความหรือคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์เนี้ยทางนี้รับไหมคะรับนะคะแต่ว่าคุณยานิสาอาจจะต้องแบบรวมมาอย่างเช่นการส่งของคุณยานิสาครั้งหนึ่งก็อาจจะส่งมาสักแบบ10เรื่องอะค่ะอย่างอีกเขาก็จะไปใช้งานในส่วนของรายการวิทยุด้วยแต่ก็จะต้องเป็นเนื้อหาของบทความที่มันค่อนข้างอัปเดตหรือถ้ามันเก่าเป็นบทความที่เก่าแต่มันยังสามารถใช้ในปัจจุบันได้อย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้แต่ว่าพยายามแบบรวบรวมมาอย่างเช่นคุณยานิสาตั้งใจไว้ว่าสิบเรื่องจะส่งครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะคุณยานิสาก็สามารถที่จะสร้างเซกชันเป็นหัวข้อของคุณยานิสาได้นะคะสร้างเหมือนที่สร้างหนังสือเมื่อกี้เลยสร้างหัวข้อเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะค่ะถามอีกนิดนึงค่ะถ้าเป็นพวกเว็บไซต์อย่างเงี้ยเวลาเราเหมือนเราก็จะต้องอ่านแหล่งอ้างอิงก่อนใช่ไหมคะว่ามาจากเว็บอะไรในส่วนของในส่วนของบทความใช่ไหมคะในส่วนของบทความเราก็จะมีค่ะบอกว่าชื่อบทความอะไรใครเป็นผู้แต่งแล้วก็แหล่งที่มาจากที่ไหนก็บอกให้ละเอียดนะคะทีเนี้ยเว็บไซต์อะค่ะก็ต้องแบบสะกดใช่ค่ะสะกดได้เลยค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเข้าถึงวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนกันไหมคะแล้วก็บอกวันที่อ่านด้วยก็ได้ค่ะอ๋อวันที่อ่านแต่ว่าไม่จำเป็นต้องบอกว่าวันที่เข้าเว็บไซต์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือเว็บไซต์เนี่ยเนื้อหาบางอันเนี่ยมันจะบอกด้วยว่าเนื้อหาเนี่ยเขาเขียนมาวันที่เท่าไหร่เราก็บอกนะคะว่าเรื่องนี้ผู้เขียนวันนี้เมื่อวันที่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาจะบอกอย่างเช่นมันเป็นของปีเก่าๆปี2560แต่เนื้อหามันเป็นเนื้อหาที่ณปัจจุบันนี้มันยังใช้ได้อยู่มันยังไม่ตกไปหรือยังไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ค่ะในถ้าคุณยานิสาสนใจนะคะในเรื่องของบทความก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีมงานส่งตัวที่เป็นแพทเทิร์นรูปแบบการอ่านบทความไปให้ก็ได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามค่ะได้เลยได้เลยถ้าอย่างเราอ่านหนังสือ100ถึง200หน้าเนี่ยนะคะแล้วเราควรจะค่อยๆอินเสิร์ตหน้าไปเรื่อยๆไหมหรือว่าควรอ่านไว้หน้าแล้วค่อยมาใส่หน้าแย่เลยอันนั้นจะเป็นในเรื่องยากมากเลยนะคะควรจะอ่านไปแล้วใส่เลขหน้าไปแบบที่หนิงทำอ่านได้หน้าหนึ่งแล้วมันเป็นเลขหน้าแล้วรีบใส่เลยหรือพอหน้าที่2เห็นไหมคะหน้าที่2ที่เมื่อกี้ที่หนิงอ่านเนี่ยมันจะมีหลายเฟสก็ต้องใส่เลขหน้าไปเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหลงมันจะลืมนะคะมันจะลืมเยี่ยมมากๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะมันจะลืมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอ่านทั้งหน้าเลยนะอ่านเสร็จแล้วเรามาไล่ใส่เลขหน้าทีหลังเนี่ยมันจะยากกว่าเราค่อยๆทำไปอาสาพยายามทำควรฟังเก็บงานให้เรียบร้อยในแต่ละหน้าแต่ละเฟสไปเรื่อยๆมันจะง่ายกว่าที่อาสาอ่านจนจบทั้งเล่มแล้วมาคอยแก้ไขมาอีดิทอย่างนั้นน่ะมันจะยากกว่าอย่างน้อยพอเราอ่านไปแล้ว1บท2บท3บทเอ้ยงานเรียบร้อยหมดแล้วทั้ง3บทพอมันมาเก็บงานแล้วเนี่ยเอ้ยมาจบตอนท้ายที่จะส่งงานเนี่ยมันจะง่ายกว่านะคะเยี่ยมมากๆขอบคุณค่ะค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้หนิงเลยเวลามาแล้วคือทางหนิงก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เกรงใจอาสาท่านอื่นที่อาจจะต้องรีบไปทำธุระหรืออะไรเนี่ยถ้าอาสาท่านไหนนะคะจริงๆแล้วมันจบแล้วนะคะในเรื่องของการสอนวิธีการขั้นตอนถ้าอาสาท่านไหนไม่สะดวกอยู่ต่อ
ก็ออกได้เลยนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมก็หนิงยังพอมีเวลาได้อยู่นะคะถามได้ค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับคือออกใช่ไหมโอเคคุณน้องๆมาสวัสดีครับมีเพิ่มไหมคะถ้าเรื่องหนังสือได้แล้วแจ้งได้เลยนะคะแจ้งทางหรือใครมีหนังสือในใจอยู่ตอนนี้ก็บอกได้มีไหมคะน่าจะไม่มีแล้วไปกันหมดโอเคค่ะไม่มีอะไรจองหนังสือเนี่ยอ๋อถ้าจองหนังสือก็คือเอาง่ายๆเลยนะคะเริ่มต้นเอาหนังสือที่เรามีอยู่ก่อนค่ะที่บ้านนะคะเอาหนังสือที่เรามีอยู่ก่อนที่บ้านอยากอ่านเล่มไหนเป็นการทดสอบเล่มแรกนะคะต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าหนังสือทุกเล่มน่ะคนตาบอดจะอ่านจะฟังแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่เราอย่าไปคำนึงถึงว่าแบบอุ๊ยฉันต้องอ่านหนังสือคนที่มีคนฟังเยอะๆสิอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะคิดว่าเอ้ยหนังสือเล่มนึงแค่คนตาบอดฟังคนหนึ่งคนมันก็มีประโยชน์แล้วนะคะค่ะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็ต้องขอจบการอบรมครั้งที่7ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะครั้งที่7แล้วก็ต้องขอขอบคุณอาสาทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องของการอ่านหนังสือให้คนตาบอดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าก็จะยังมีความสนใจยังไม่ทิ้งแค่เฉพาะการอบรมวันนี้นะคะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาในinbox page Daisy Thailand Project ได้เลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ